ซีดีธรรมบรรยายชุดจาริกบุญจารึกธรรมโดยพระพรหมคุณาภรณ์ป.อ.ประยุตโตวัดยาณเวศกวันตำบลบางกระทึกอำเภอสามพรานจังหวัดนครปฐมตอนที่5โพธิพฤกษ์โพธิญาณบรรยายที่ใต้ร่มพระศรีมหาโพเวรุวันมหาวิหารเมืองราชคฤห์ประเทศอินเดียเมื่อวันจันทร์ที่14กุมภาพันธ์พุทธศักราช2538เวลา8นาฬิกา30นาทีขอเจริญพรโยมญาติมิตรผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านบัดนี้คณะบุญญาจาริกก็ได้เดินทางมาถึงจุดสำคัญเป็นสถานที่ตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าคือต้นพระศรีมหาโพธิ์เราเรียกกันว่าพุทธคยาสถานที่นี้ก็นับเนื่องอยู่ในสังเวชนียสถานทั้ง4ตอนนี้เราก็พูดได้เต็มปากว่าเราได้มาถึงสังเวชนียสถานอย่างแท้จริงที่ผ่านมานั้นแม้จะเป็นสถานที่สำคัญในทางพระพุทธศาสนาแต่ก็ยังไม่อยู่ในสังเวชนียสถานที่พระพุทธเจ้าตรัสแสดงไว้สังเวชนียสถาน4นั้นก็จำเพาะว่าได้แก่1สถานที่พระพุทธเจ้าประสูติ2สถานที่พระองค์ตรัสรู้3สถานที่พระองค์ทรงแสดงปฐมเทศนาและ4สถานที่เสด็จดับขันธปรินิพพานอันนี้เป็นสถานที่เกี่ยวข้องกับพุทธประวัติในเหตุการณ์ใหญ่ๆในพระชนมชีพของพระพุทธเจ้าอย่างแท้จริงส่วนสถานที่อื่นนั้นก็เป็นสถานที่เสด็จไปผ่านไปประทับทรงบำเพ็ญพุทธกิจอะไรต่างๆแม้จะมีความสำคัญแต่ว่าก็ถือว่ายังไม่ใช่สังเวชนียสถานวันนี้เราเดินทางมาถึงจุดนี้ก็เข้าสู่สังเวชนียสถานในลำดับที่1สำหรับการเดินทางของเราคือถ้าว่าตามลำดับในเหตุการณ์ของพุทธประวัติแล้วก็อาจจะสับกันไปสับกันมาบ้างอันนั้นก็เป็นเรื่องของเส้นทางที่จะเดินทางไปได้โดยสะดวกอันนี้ในการมาถึงสถานที่ตรัสรู้นี้เราพูดได้ว่านี่แหละคือจุดเริ่มต้นของพระพุทธศาสนาพระพุทธศาสนาเริ่มต้นจากการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าเมื่อพระพุทธเจ้าตรัสรู้แล้วพระองค์ก็จึงนำเอาธรรมะที่ตรัสรู้นี้ไปเผยแผ่สั่งสอนต่อไปสถานที่เราผ่านมานั้นก็เป็นประจักษ์หลักฐานของการบำเพ็ญพุทธกิจที่พระพุทธองค์ได้ทรงแสดงธรรมทำให้พระศาสนาขยายกว้างขวางออกไปและบางแห่งนั้นก็เป็นสถานที่เกี่ยวด้วยเหตุการณ์หลังพุทธกาลคือเป็นผลงานของพระสงฆ์และก็อุบาสกอุบาสิกาที่ได้นำพระศาสนาสืบกันมาถ้าเราพูดในแง่หนึ่งแล้วเราเดินทางมาจากประเทศไทยมาถึงที่นี่เหมือนกับเราเดินย้อนมาเราเริ่มต้นจากประเทศไทยก็ถือว่าเป็นจุดปลายทางที่พระพุทธศาสนาแผ่ไปถึงแล้วเราเดินทางมาแล้วก็มาถึงเมืองปัตตนะหรือปาตาลีบุตรก็เป็นจุดต้นแหล่งที่พระพุทธศาสนาแผ่ไปถึงประเทศไทยนั่นก็หมายความว่าเราเดินทางจากประเทศไทยมาถึงแหล่งที่พุทธศาสนาได้แพร่ออกไปพอมาถึงเมืองปาตาลีบุตรเราก็ได้พบสถานที่ที่ท่านได้ส่งพระสงฆ์ไปประกาศพระศาสนาเป็นศาสนทูตเราก็รู้ว่าอ๋อพระโสณอุตตระที่ไปถึงดินแดนประเทศไทยของเราตั้งแต่สมัยก่อนโน้นที่เรียกว่าสุวรรณภูมินั้นก็เราได้มาถึงแล้วก็คือดินแดนของพระเจ้าอโศกมหาราชนี่ต่อจากนั้นเราเดินทางต่อมาอีกจากเมืองปาตาลีบุตรพอมาถึงเมืองราชคฤห์
อันนั้นก็ยิ่งเป็นต้นทางมากขึ้นปาตลีบุตรนั้นเป็นที่ส่งพระศาสนทูตไปก็จริงแต่เป็นเหตุการณ์หลังพุทธกาลตั้ง200กว่าปีแล้วพุทธศาสนากว่าจะไปถึงปาตลีบุตรนั้นก็ต้องเริ่มต้นไปจากที่เมืองราชคฤห์ก่อนเมืองราชคฤห์นี้เป็นที่พระพุทธเจ้าทรงประดิษฐานพระพุทธศาสนาจากราชคฤห์นี่แหละพุทธศาสนาก็แพร่ขยายกว้างขวางออกไปและมามั่นคงเจริญยิ่งขึ้นในสมัยพระเจ้าอโศกมหาราชเพราะฉะนั้นราชคฤห์ก็เป็นจุดเชื่อมต่อเป็นต้นทางของที่ปาตลีบุตรอีกทีหนึ่งในราชคฤห์นั้นเป็นที่ประดิษฐานพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าเสด็จไปประดิษฐานที่นั่นนำพระพุทธศาสนาไปเผยแผ่แก่ประชาชนเริ่มตั้งแต่พระเจ้าแผ่นดินเป็นต้นไปการที่จะทรงปฏิบัติอย่างนั้นได้ก็เพราะว่าได้ตรัสรู้ในสถานที่นี้คือที่พุทธคยาที่ใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์นี้เราเดินทางมาตามลำดับในที่สุดก็มาถึงต้นแหล่งต้นทางของธรรมะที่พระพุทธเจ้าทรงเผยแผ่คือพระพุทธศาสนาที่ไปถึงประเทศไทยเรานั้นบัดนี้เรามาถึงจุดศูนย์กลางของพระพุทธศาสนาที่แท้จริงแล้วเราก็ได้มานมัสการได้มาบูชาพระรัตนตรัยได้ทำวัดสวดมนต์ได้สรรเสริญคุณพระรัตนตรัยอันนี้ก็ได้แสดงออกซึ่งศรัทธาน้ำใจของพุทธศาสนิกชนและจำเพาะพอดีวันนี้ก็เป็นวันมาฆบูชาด้วยเป็นวันสำคัญในทางพระพุทธศาสนาก็ควรจะได้มีความอิ่มใจปิติมากยิ่งขึ้นที่ว่าเราได้มานมัสการพระศรีมหาโพธิ์ในวันสำคัญอย่างยิ่งวันหนึ่งในทางพระพุทธศาสนาแต่สำหรับพิธีมาฆบูชานี้ก็เมื่อวานนี้ก็ประจบกับว่าคณะบุญญาจาริกได้มาถึงพระเวฬุวันซึ่งเป็นสถานที่ที่เป็นต้นกำเนิดของมาฆบูชาเราก็เลยถือว่าถึงสถานที่นั้นแล้วเวลาก็จวนแล้วก็เลยได้ประกอบพิธีเวียนเทียนมาฆบูชากันซะก่อนที่นั่นแต่ถึงแม้มาที่นี่แล้วมาถึงวันจริงเข้าจะทำพิธีอีกก็ไม่เป็นไรคือเมื่อวานนี้มาถึงสถานที่จริงวันนี้มาถึงวันจริงได้สองอย่างได้สองจริงสองครั้งสถานที่จริงก็ทำไปทีหนึ่งพอถึงวันจริงก็ทำอีกทีก็ไม่เป็นไรเรื่องบุญนี่ทำยิ่งมากเท่าไรยิ่งดีเท่านั้นเพราะฉะนั้นโยมก็มาเวียนเทียนบูชาพระรัตนตรัยเนื่องในโอกาสมาฆบูชากันอีกครั้งหนึ่งที่ใต้ร่มพระศรีมหาโพธิ์นี้ก็จะเจริญบุญเจริญกุศลยิ่งขึ้นเราก็มาน้อมนำใจให้รำลึกถึงพุทธคุณโดยโยงไปหาการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้านั้นเกิดขึ้นอย่างไรเราก็เรียนพุทธประวัติกันมาพอสมควรแล้วลำดับเหตุการณ์นั้นอาตมาก็คงไม่จำเป็นจะต้องมาเล่าให้โยมฟังอีกแต่ว่ามีจุดเฉพาะสำคัญที่ควรสังเกตก็ขอย้อนรำลึกไปถึงคำที่อาตมาเคยเล่าให้ฟังว่าการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้านั้นคือการค้นพบสัจธรรมความจริงและความจริงที่ว่านี้ก็เป็นสิ่งที่มีอยู่ตามธรรมดาตามพุทธพจน์ที่เคยได้อ้างไว้ว่าตถาคตทั้งหลายจะเกิดขึ้นหรือไม่เกิดก็ตามหลักความจริงก็ดำรงอยู่เป็นปกติของมันอยู่แล้วว่าดังนี้ตถาคตคือพระพุทธเจ้าทั้งหลายได้ค้นพบความจริงนั้นและนำมาเปิดเผยแสดงชี้แจงให้เข้าใจง่ายวางเป็นหลักลงว่าดังนี้นี่คือพุทธพจน์ที่ตรัสแสดงหลักความจริงที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้นี้เป็นเรื่องของธรรมดาธรรมชาติมีอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเมื่อพระพุทธเจ้าตรัสรู้พระองค์ก็จึงได้ทรงเปล่งอุทานวาจาคำเปล่งอุทานนี้ก็มีปรากฏอยู่ที่ว่ายถาหเวปาตุภวันติธรรมมาเป็นต้นซึ่งมีความหมายโดยย่อบอกว่าเมื่อใดธรรมทั้งหลายปรากฏแก่พราหมณ์คำว่าพราหมณ์ในที่นี้หมายถึงว่าท่านผู้บำเพ็ญปฏิบัติเพื่อเข้าถึงจุดหมายที่ดีงามสูงสุดคือเป็นคำเก่าที่เขาใช้กันสืบมาพระองค์ก็นำศัพท์นี้มาใช้ด้วย
เมื่อใดธรรมทั้งหลายปรากฏแก่พราหมณ์ผู้มีความเพียรเพ่งอยู่เมื่อนั้นความสงสัยทั้งปวงของพราหมณ์นั้นย่อมหมดสิ้นไปเพราะมารู้ทั่วถึงธรรมพร้อมทั้งปัจจัยอันนี้เป็นพุทธพจน์ที่แสดงหลักความจริงที่ตรัสรู้ส่วนหนึ่งก็คือแสดงถึงกฎธรรมชาติแห่งความเป็นเหตุปัจจัยที่บอกความจริงที่มีอยู่ตามธรรมดาพระพุทธเจ้ามาค้นพบนี่คืออะไรก็คือมาค้นพบความจริงกฎธรรมชาติความเป็นไปตามเหตุปัจจัยคือการที่ผลเกิดจากเหตุก่อให้เกิดผลที่เราเรียกกันง่ายๆว่ากฎปฏิจจสมุปบาทหรือเรียกเต็มว่าอิทัปปัจจยตาปฏิจจสมุปบาทนั่นเองและพระองค์ก็ตรัสต่อไปเป็นคาถาที่สองข้อความคล้ายๆกันว่าเมื่อใดธรรมทั้งหลายปรากฏแก่พราหมณ์ผู้มีความเพียรเพ่งอยู่เมื่อนั้นความสงสัยของพราหมณ์นั้นจะหมดสิ้นไปเพราะมารู้ธรรมอันเป็นที่สิ้นไปแห่งปัจจัยทั้งหลายอันนี้ก็คือการที่พระองค์ตรัสกล่าวอ้างอิงไปถึงธรรมะอันเป็นที่สิ้นเหตุปัจจัยที่ปัจจัยปรุงแต่งไม่ได้ได้แก่พระนิพพานท่อนที่1 นั้นแสดงหลักปฏิจจสมุปบาทท่อนที่2ก็แสดงถึงพระนิพพานที่เป็นธรรมพ้นจากปัจจัยปรุงแต่งและเมื่อได้ตรัสรู้ถึงอิทัปปัจจยตาปฏิจจสมุปบาทพร้อมทั้งพระนิพพานแล้วคาถาสุดท้ายก็แสดงถึงการที่ว่าพระองค์ก็ได้กำจัดมารเสนาเหมือนอย่างดวงอาทิตย์อุทัยที่พ้นขึ้นมาจากเมฆหมอกภูเขาแล้วก็ทอแสงสว่างทำให้เห็นสิ่งทั้งหลายในโลกนี้ชัดเจนสว่างจากกระจ่างจ้าอันนี้ก็คือปัญญาตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าที่ทำลายความมืดแห่งอวิชชาหมดไปอันนี้เป็นพุทธพจน์ที่เราเรียกว่าเป็นปฐมพุทธพจน์ในอรรถกถาท่านว่าอย่างนั้นบอกว่าพุทธพจน์แรกเลยที่พระพุทธเจ้าตรัสก็คือพุทธพจน์ที่แสดงการตรัสรู้อันนี้พระพุทธเจ้าตรัสรู้ความจริงที่มีอยู่ตามธรรมดาคือกฎธรรมชาติความเป็นไปตามเหตุปัจจัยพร้อมทั้งธรรมะที่พ้นจากปัจจัยปรุงแต่งนี่แหละเป็นเรื่องที่ดูเป็นเรื่องคล้ายๆว่าง่ายๆเพราะว่าถ้าเราจะตอบชาวบ้านไปเวลาเขาถามว่าพุทธศาสนาสอนอะไรหรือพระพุทธเจ้าตรัสรู้อะไรตอบในความหมายหนึ่งง่ายๆก็บอกว่าตรัสรู้ธรรมดานี่เองตรัสรู้ธรรมะนั่นก็คือธรรมดาแต่ว่าธรรมดานี่แหละเป็นเรื่องที่ยากที่สุดความจริงมีอยู่เป็นของธรรมดามีอยู่ตลอดกาลใครจะรู้ไม่รู้ใครจะเห็นไม่เห็นความจริงก็คงอยู่อย่างนั้นแต่เพราะมนุษย์ไม่รู้ความจริงอันนี้ที่เป็นธรรมดานี่แหละก็จึงดำเนินชีวิตไม่ถูกต้องก็ทำให้เกิดปัญหาต่างๆทั้งปัญหาในชีวิตของตนเองปัญหาในสังคมปัญหาต่อสิ่งแวดล้อมทุกอย่างทุกประการแต่ถ้ามนุษย์รู้ความจริงที่มีอยู่ตามธรรมดานี้เมื่อใดเมื่อนั้นเขาก็ปฏิบัติถูกต่อทุกสิ่งทุกอย่างเมื่อปฏิบัติถูกต้องก็ไม่เกิดปัญหาทุกอย่างก็ดำเนินไปได้ดีเรียบร้อยชีวิตก็ดีงามประเสริฐมีความสุขนั้นปัญหาของมนุษย์นี่ในที่สุดเมื่อสืบลึกลงไปสืบสาวไปก็อยู่ที่การไม่รู้ไม่เข้าใจความจริงนี่เองนั้นมองในแง่หนึ่งแล้วเรื่องของการตรัสรู้นี้ก็เหมือนกับว่าไม่มีอะไรมากก็คือการเข้าถึงตัวธรรมดาหรือความจริงแต่ตัวความจริงหรือตัวธรรมะอันนี้แหละที่เป็นสิ่งที่ประเสริฐที่สุดถ้าเราเข้าถึงความจริงเมื่อใดทุกอย่างก็เรียบร้อยแม้แต่วิทยาศาสตร์อย่างที่เรารู้จักกันนี้ก็ไม่ได้ค้นพบอะไรก็คือค้นพบธรรมดานี่แหละค้นพบความจริงแต่ก็เพียรพยายามกันมาทำเป็นกิจการใหญ่โตลงทุนลงแรงไม่รู้เท่าไหร่เพื่อจะหาความจริงตามธรรมดานี้แล้วก็ค้นพบกันมาทีละน้อยละน้อยวิทยาศาสตร์ก็ค้นพบความจริงแต่ด้านวัตถุด้านเดียวอันนั้นแม้แต่ความจริงเพียงด้านวัตถุอย่างเดียวก็ยังใช้เวลากันไม่รู้ว่าเท่าไหร่และบัดนี้ก็ยังหาได้ถึงความจริงนั้นไม่สิ่งที่ค้นพบไปในทางวิทยาศาสตร์สมัยหนึ่งก็ว่าอย่างนี้อย่างนี้นึกว่าค้นพบเป็นความจริงแท้แล้วเวลาผ่านไปอีก20ปี50ปี100ปีค
คนรุ่นหลังนักวิทยาศาสตร์ที่มีเครื่องมือทันสมัยยิ่งขึ้นแล้วก็มีประสบการณ์จากคนรุ่นก่อนทำไว้ให้มากขึ้นก็มาค้นพบว่าสิ่งที่นักวิทยาศาสตร์รุ่นก่อนได้ค้นพบไว้นั้นไม่จริงแท้ซะแล้วเพราะว่ามองความจริงไม่ทั่วถึงมองเหตุปัจจัยที่สัมพันธ์นั้นไม่รอบด้านก็กลายเป็นว่าสิ่งที่ค้นพบเก่านั้นเป็นเท็จไปค้นพบความจริงใหม่ก็ประกาศว่าอันนี้ถึงจะจริงต่อไปก็ปรากฏว่าค้นพบอีกอันนั้นก็อาจจะไม่จริงอีกก็เป็นอย่างนี้กันเรื่อยมาจุดปรารถนายอดความต้องการสูงสุดก็อันเดียวก็คือต้องการเข้าถึงความจริงที่มีอยู่ตามธรรมดานี่เองสำหรับธรรมะในพุทธศาสนานั้นเรามองเห็นกันว่าเป็นความจริงที่ครอบคลุมทุกสิ่งทุกอย่างคือพระพุทธเจ้าทรงค้นพบความจริงนั้นเป็นหลักการใหญ่ที่ไม่จำกัดเฉพาะด้านวัตถุอย่างเดียวและไม่จำกัดเฉพาะนามธรรมทางพุทธศาสนานี่ท่านมองครอบทุกอย่างทั้งรูปธรรมและนามธรรมที่เราเรียกกันว่ารูปนามเราถือว่าชีวิตมนุษย์นี้เป็นสุดยอดของสิ่งทั้งหลายที่บรรดามีในโลกถ้าเราไปค้นพบแต่เพียงวัตถุเราก็ได้เพียงด้านเดียวเข้ามาถึงก็แค่ตัวเราด้านร่างกายเท่านั้นเองแต่ชีวิตของมนุษย์นี้เป็นสิ่งที่มีทุกอย่างรวมอยู่ด้วยกันในตัวจะว่าทางด้านวัตถุก็คือการกลั่นกรองวัตถุทั้งหลายที่เราเรียกกันง่ายๆว่าดินน้ำลมไฟเนี่ยกลั่นกรองมาสุดยอดแล้วก็มาเป็นร่างกายของเราเนี่ยแล้วนอกจากร่างกายแล้วเรายังมีส่วนจิตใจอีกมีนามธรรมเราเรียกว่าเป็นขันธ์ 5มีรูปมีเวทนามีสัญญามีสังขารวิญญาณทั้ง5อย่างนี้แหละเป็นชีวิตของมนุษย์พระพุทธเจ้าค้นพบตรัสรู้ความจริงกฎธรรมชาติที่ครอบคลุมทั้งเรื่องนามธรรมและรูปธรรมเพราะฉะนั้นก็จึงเป็นความจริงที่มีความสมบูรณ์ในตัวไม่ใช่เป็นความจริงเฉพาะด้านเวลานี้ก็ในการค้นพบทางวิชาการต่างๆที่ว่าเป็นวิทยาศาสตร์เจริญเข้ามาไปเน้นแต่ทางวัตถุก็เลยว่ายังค้นพบความจริงไม่ทั่วถึงก็ต้องพิสูจน์ค้นกันต่อไปก็ต่อไปจนกระทั่งมาถึงปัจจุบันนี้ก็เริ่มมาสนใจเรื่องจิตใจแต่ก่อนนี่ถือว่าเรื่องจิตใจนี่เป็นเรื่องที่ไม่ชัดเจนเป็นเรื่องที่ว่าไม่เกี่ยวกับตัวความจริงในธรรมชาติเพียงกระทั่งว่าแยกคนนี้ออกเป็นส่วนหนึ่งต่างหากจากธรรมชาติไปเลยเวลานี้ก็เริ่มมาสนใจเรื่องนามธรรมเรื่องจิตใจว่าคืออะไรถ้ามนุษย์จะเข้าถึงความจริงแท้หนีไม่พ้นที่จะต้องเข้าใจตัวมนุษย์เองถ้าเข้าใจตัวมนุษย์เองแล้วกล่าวได้ว่าเข้าใจหมดทุกอย่างเพราะว่าตัวมนุษย์นี้เป็นสุดยอดของสิ่งทั้งหลายบรรดามีในโลกนี้ดังนั้นพระพุทธเจ้าก็ตรัสให้เราค้นพบตัวเองให้รู้จักตัวเองให้เข้าถึงความจริงที่มีอยู่ในขันธ์ 5นี้แหละเมื่อใดเข้าถึงความจริงอันนี้แล้วก็จะทำให้เรานี้ปฏิบัติต่อสิ่งทั้งหลายถูกต้องปฏิบัติต่อสิ่งทั้งหลายภายนอกถูกต้องถ้าปฏิบัติต่อชีวิตจิตใจของตนเองยังไม่ถูกต้องก็ยังแก้ปัญหาไม่จบไม่สิ้นปัญหาทุกอย่างนั้นมันโยงกันไปหมดมีเหตุปัจจัยถึงกันทั้งรูปธรรมและนามธรรมในการแก้ปัญหาของมนุษย์นี้มักจะเป็นส่วนหนึ่งด้านหนึ่งอย่างมนุษย์ปัจจุบันที่กล่าวมาเพราะเราไปให้ความสนใจทางวัตถุมากบางทีเราก็แก้ปัญหาโดยพิจารณาแต่ด้านเหตุปัจจัยทางวัตถุอย่างเดียวก็แก้ปัญหาไม่ครบถ้วนบริบูรณ์เพราะว่าเหตุปัจจัยนั้นอย่างที่กล่าวเมื่อกี้ว่าโยงกันทั้งหมดทั้งรูปธรรมและนามธรรมในที่สุดมนุษย์จะหนีไม่พ้นที่จะต้องทำความเข้าใจเกี่ยวกับชีวิตของตนเองซึ่งประกอบด้วยทั้งกายและใจทั้งนามธรรมและรูปธรรมพระพุทธเจ้าได้ทรงจับเข้าถึงจุดของความจริงอันนี้เลยก็คือว่าค้นพบความจริงของชีวิตนี้ทั้งหมดทั้งนามธรรมรูปธรรมกฎเกณฑ์เหตุปัจจัยที่ครอบคลุมเพราะฉะนั้นโพธิญาณของพระองค์นี้จึงเป็นสิ่งที่ให้ถึงสัจจะไม่มีการเคลื่อนคลาดเปลี่ยนแปลง 2,500 กว่าปีแล้วมาถึงปัจจุบันนี้เราก็ไม่เห็นว่าจะมีการคลาดเคลื่อนไปยิ่งเวลาผ่านไปเราก็ยิ่งเห็นคุณค่าเห็นความจริงแห่งพระธรรมะที่พระองค์ประกาศไว้มากยิ่งขึ้นทุกทีแต่อย่างไรก็ตามความจริงที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้นี้
ม้แต่เป็นเรื่องธรรมดาง่ายๆนี่แหละแต่ว่าสำหรับคนทั่วไปมนุษย์เรานี่อยู่ในสิ่งแวดล้อมมีความคิดความเชื่อถือที่ถ่ายทอดกันมาจนกระทั่งมีความยึดติดถือมั่นเป็นวัฒนธรรมเป็นศาสนาอะไรต่างๆแล้วพอมีความยึดติดถือมั่นแล้วนี่ทำให้เข้าถึงความจริงได้ยากบางทีสิ่งที่เราเชื่อสิ่งที่เรายึดถือนี่แหละก็กลับมาปิดบังตาหรือป้องกันกีดกั้นตนเองไม่ให้ยอมรับไม่ให้ยอมฟังไม่ยอมศึกษาไม่สามารถเข้าใจความจริงนั้นได้เพราะฉะนั้นจึงเป็นความลำบากในการที่ว่าจะนำธรรมะมาแสดงจะเห็นได้ว่าเมื่อพระพุทธเจ้าตรัสรู้แล้วพระองค์ได้มาทรงรำพึงถึงธรรมะที่พระองค์ตรัสรู้แล้วพระองค์ก็โน้มพระทัยไปในทางที่จะไม่ทรงสั่งสอนตามที่เราได้เรียนในพุทธประวัติเราแปลกันว่าทอพระทัยที่จริงไม่ใช่ทอพระทัยหรอกแต่ทอพระทัยนี่เป็นสำนวนพูดของชาวบ้านพระพุทธเจ้าจะไปทออะไรเนี่ยคือหมายความน้อมพระทัยไปในทางที่จะไม่ทรงแสดงธรรมทำไมน้อมพระทัยไปไม่แสดงคือว่าทรงพิจารณาว่าเอ๊ะจะแสดงไปนี่จะได้ประโยชน์แค่ไหนก็ทรงวิจารณ์เห็นว่าธรรมที่ทรงตรัสรู้นี้คนทั้งหลายนี่ที่วุ่นวายอยู่ในความลุ่มหลงมัวเมามีความเพลิดเพลินอยู่ในสิ่งต่างๆโดยเฉพาะทางวัตถุเนี่ยจะรู้ตามเข้าใจตามได้ยากธรรมะที่กล่าวนี้ก็พระองค์ก็ตรัสสั้นๆบอกว่าอิทัปปัจจยตาปฏิจจสมุปบาทและพระนิพพานอย่างที่กล่าวเมื่อกี้ที่คาถาที่พระพุทธเจ้าอุทานไว้นั้นน่ะก็แสดงหลักธรรมใหญ่2ประการนี้ทรงนำไปแสดงเป็นตัวหลักการตัวความจริงในธรรมชาตินี้ยากที่คนทั้งหลายจะเข้าใจเพราะว่ามีสิ่งหุ้มห่ออย่างที่กล่าวเมื่อกี้นะมีความลุ่มหลงมีความเพลิดเพลินมีความมัวเมาต่างๆมีความเชื่อมีวัฒนธรรมอะไรต่างๆประเพณียึดติดถือมั่นยากที่จะเข้าใจพระองค์ก็น้อมพระทัยไปในทางไม่ทรงแสดงธรรมและเสร็จแล้วก็มีเรื่องกล่าวว่ามีพระพรหมมาอาราธนาสามบดีพรหมอาราธนาว่ายังมีสัตว์ที่มีธุลีในดวงตาน้อยหวังว่าสัตว์เหล่านั้นนะคงจะพอเข้าใจได้บ้างก็หมายความว่าถ้าว่าโดยคนส่วนใหญ่แล้วนี่ยากที่จะเข้าใจแต่ว่าคนที่มีสติปัญญาแล้วก็ไม่มีความลุ่มหลงเพลิดเพลินมัวเมาติดในอามิสวัตถุทั้งหลายมากมายนักท่านเหล่านั้นก็อาจจะพอสามารถที่จะได้รับการแนะนำให้เกิดความเข้าใจได้บ้างอันนี้ก็ทำให้พระพุทธเจ้าได้ทรงตัดสินพระทัยที่จะเสด็จออกมาทรงแสดงธรรมสั่งสอนอันนี้เป็นพุทธพจน์ที่เป็นเครื่องเตือนใจเราอย่างหนึ่งให้เราเห็นว่าการที่จะเข้าใจถึงตัวธรรมะแท้ๆเนี่ยถ้าจะเอาให้ถึงที่สุดแล้วก็จะได้เพียงคนส่วนน้อยแต่พุทธศาสนานี่ก็มองมนุษย์ในแง่ว่าเป็นสัตว์ที่ต้องฝึกกันไปเมื่อฝึกกันไปก็หมายความว่าถึงแม้ส่วนใหญ่นี่จะไม่ถึงที่สุดไม่ถึงความจริงสูงสุดแต่ให้เขาดีขึ้นกว่าเดิมก็ยังดีอันนั้นถ้ามองในแง่นี้แล้วเราก็สามารถทำให้พุทธศาสนานี้เกิดผลเป็นประโยชน์แก่มนุษย์จำนวนมากได้เราหันไปมองดูสภาพของอินเดียสมัยพุทธกาลนี้ก็จะเห็นความจริงที่ทำให้พระพุทธเจ้าทรงโน้มพระทัยในทางที่ไม่ทรงสั่งสอนอินเดียในพุทธกาลเป็นอย่างไรเต็มไปด้วยสภาพแวดล้อมที่ทำให้จิตใจของคนนี่เหินห่างจากความจริงห่างจากตัวธรรมะเอากันอย่างง่ายๆคนในสมัยพุทธกาลก่อนพุทธกาลก่อนพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นตกอยู่ใต้อำนาจคำสอนหลักลัทธิของศาสนาพราหมณ์มีความเชื่อในพระพรหมในเทพเจ้าสูงสุดผู้สร้างสรรค์บรรดาลโลกและชีวิตพระผู้เป็นเจ้าหรือพระพรหมนี้สร้างสรรค์บรรดาลทุกสิ่งทุกอย่างสร้างโลกสร้างชีวิตมนุษย์ขึ้นมาและยังแถมกำหนดมาเสร็จว่าให้มนุษย์นี้แบ่งกันเป็นวรรณะ4เป็นกษัตริย์เป็นพราหมณ์เป็นแพทย์เป็นสูตรเกิดมาอย่างไรก็ต้องอยู่อย่างนั้นตลอดชาติอิทธิพลของศาสนาพราหมณ์เช่นในเรื่องวรรณะนี้
มีความแน่นหนักฝังลึกเหลือเกินที่พระพุทธเจ้าตรัสแสดงไว้นั้นเราจะเห็นได้ว่าเป็นความจริงจนกระทั่งปัจจุบันเวลานี้วรรณะ4ก็ยังครอบงำคนอินเดียอยู่โยมผ่านมาเมื่อวานนี้ก็เห็นชัดเจนแค่ไปที่ตโปธารามไปเห็นคนอินเดียที่มาอาบน้ำที่บ่อน้ำร้อนเสร็จแล้วแบ่งกันเป็นเขตคนที่เป็นวรรณะสูงก็อาบตอนสูงแล้วก็คนวรรณะต่ำลงมาก็ยอมรับสถานะของตนเองไปยอมอาบน้ำที่คนวรรณะสูงเขาใช้แล้วอาบแล้วเนี่ยมาอาบตัวเองอีกอันนี้สภาพความยึดติดถือมั่นอันนี้ฝังลึกมากเพราะเชื่อว่าพระพรหมท่านสร้างมาอย่างนั้นก็แก้ไขได้ยากพระพุทธศาสนาเข้ามาเจริญรุ่งเรืองพระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมประกาศความจริงให้ในที่สุดพุทธศาสนาเองก็ยังอยู่ไม่ได้พุทธศาสนาก็ปราศนาการไปจากประเทศอินเดียคนอินเดียก็นับถือวรรณะ4กันต่อไปเวลานี้ก็ยังอยู่ในสภาพอันนั้นนี่ก็คือความฝังลึกจะเห็นได้ว่าพระพุทธเจ้าทรงประกาศพระศาสนาด้วยความยากลำบากขนาดไหนเนี่ยที่ว่าก็จะต้องดูสภาพแวดล้อมความเป็นจริงอันนี้นี่อีกด้านหนึ่งก็คือสัมพันธ์กับเรื่องเดียวกันเหตุเดียวกันก็คือความเชื่อในเทพเจ้าสูงสุดที่สร้างสรรค์บรรดาทุกอย่างนี้ก็มีเทพเจ้าต่างๆอีกเยอะแยะมากมายเป็นร้อยเป็นพันเป็นหมื่นเป็นแสนเทพเจ้าเหล่านั้นก็มีอำนาจมีอิทธิฤทธิ์มีปาฏิหาริย์เป็นผู้ที่จะดลบันดาลสิ่งต่างๆมนุษย์ต้องการอะไรอยากได้อะไรก็ไปอ้อนวอนขอเทพเจ้าเหล่านั้นกลัวภัยอันตรายต่างๆก็ไปเอาใจเพราะว่าเชื่อว่าเทพเจ้าเป็นผู้บันดาลทุกสิ่งทุกอย่างจนกระทั่งว่าคนอินเดียนี้ได้ประดิษฐ์ประดอยวิธีเอาอกเอาใจเทพเจ้าเกิดเป็นการบวงสรวงอ้อนวอนต่างๆการบวงสรวงอ้อนวอนเหล่านั้นก็ทำให้ใหญ่โตมากขึ้นวิจิตพิสดารมากขึ้นจนกระทั่งเป็นพิธีที่เรียกว่าการบูชายัญการบูชายัญก็เป็นวิธีเอาอกเอาใจเทพเจ้านั่นเองแล้วเราจะไปรู้ได้ยังไงว่าเทพเจ้าท่านจะพอใจแค่ไหนเนี่ยเราทำไปแค่นี้เราเห็นว่าเหตุร้ายยังไม่หมดไปเราก็นึกว่าเทพเจ้าท่านยังไม่พอใจนะเราก็เอาใจมากขึ้นอีกหรือว่าทำไปแล้วอยากจะได้สิ่งที่ปรารถนาอันนี้อ้อนวอนไปแล้วทำพิธีบูชายัญบวงสรวงไปเท่านี้ยังไม่ได้แทนที่จะมาคิดถึงเหตุผลแทนที่จะไปว่าเทพเจ้าก็ไปคิดว่าตัวเองคงยังเอาใจไม่พอเมื่อเอาใจไม่พอก็ต้องพยายามเอาใจให้มากขึ้นอีกพิธีบูชายัญบวงสรวงก็เลยวิจิตพิสดารขึ้นทุกทีจนกระทั่งว่ามีพิธีบูชายัญด้วยการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตมากมายอย่างละเป็นจำนวน500 500โดยเฉพาะวัว500แพะ500แกะ500จนในที่สุดก็ถึงขั้นเอาคนไปบูชายัญต่อมาประเทศชาติเจริญมากขึ้นสังคมเจริญมากขึ้นก็มีการออกกฎหมายห้ามอย่างอินเดียเนี่ยอังกฤษเข้ามาปกครองก็มีการออกกฎหมายห้ามและสังคมเป็นประชาธิปไตยขึ้นก็มีกฎหมายห้ามไม่ให้เอาคนมาบูชายัญเพราะการฆ่าคนนี่ก็ผิดกฎหมายอยู่แล้วแม้กระนั้นความเชื่อทางศาสนาก็เป็นเหตุให้คนยังพยายามอยากจะได้ผลประโยชน์จากการบูชายัญที่เมืองกัลกัตตานั้นก็พระที่นั่นก็ยังเล่าว่ายังมีคนพยายามบูชายัญด้วยการฆ่ามนุษย์อยู่ก็จะมีการลักพาหญิงสาวพรหมจารีเอาไปฆ่าสังเวยเจ้าแม่กาลีที่เทวาลัยเจ้าแม่กาลีในเมืองกัลกัตตานี่เป็นครั้งเป็นคราวอยู่ๆก็ผู้หญิงสาวพรหมจารีก็หายไปจากบ้านปรากฏว่าถูกนำไปฆ่าสังเวยเจ้าแม่กาลีซะแล้วที่ศาลเจ้าแม่กาลีนั้นก็มีแท่นบูชายัญเขาบอกว่าเอาคอคนไปวางและเวลาตัดศีรษะนี้เลือดจากคอนี้จะพุ่งตรงไปที่ปากเจ้าแม่กาลีพอดีนะสร้างประดิษฐ์ประดอยดีเหลือเกินนะถ้าเอาความคิดอย่างนี้เอาความสามารถนี้มาประดิษฐ์สิ่งที่ดีงามเป็นประโยชน์แก่มนุษย์นี่จะได้คุณค่ามหาศาลนี่แทนที่จะคิดอย่างนี้เอาไปประดิษฐ์ประดอยหาทางเอาใจเทพเจ้าเอาใจเจ้าแม่กาลีนี่แหละเป็นกันจนกระทั่งบัดนี้เรียกว่าแม้แต่กฎหมายลงโทษรุนแรงเขาก็ยังกล้ายังพยายามหาทางหลีกเลี่ยง
นี่ก็คือสภาพแวดล้อมในสังคมตั้งแต่สมัยพุทธกาลนี่คนก็ลุ่มหลงอยู่ในสิ่งเหล่านี้อ้อนวอนขออำนาจโดนบันดาลของเทพเจ้าพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นมาแล้วตรัสรู้ค้นพบความจริงเข้าถึงกฎธรรมชาติความเป็นไปตามเหตุปัจจัยแล้วพระองค์ก็มาทรงแสดงธรรมเท่ากับว่าไปบอกแก่ประชาชนทั้งหลายบอกว่าเออท่านทั้งหลายอย่ามัวไปมองออกไปข้างนอกนะอย่ามัวไปหวังผลการโดนบันดาลจากเทพเจ้าไปขอให้ท่านช่วยโน่นช่วยนี่นะสิ่งทั้งหลายนี่นะมันเป็นไปตามความจริงตามเหตุปัจจัยของมันเองหันมาดูความจริงกันสิอย่ามัวแต่มองไปที่เทพเจ้าว่าเราจะเอาโน่นเอานี่แล้วขอให้ท่านทำให้นะให้มามองตัวความจริงที่อยู่รอบตัวเรานี้แหละนะซึ่งเกี่ยวข้องกับชีวิตของเราว่าสิ่งทั้งหลายเนี่ยเป็นไปตามเหตุปัจจัยของมันผลที่เราต้องการนี้จะเกิดขึ้นด้วยการกระทําของเราด้วยการทําเหตุถ้าเราทําเหตุแล้วผลก็จะเกิดขึ้นนี่คือความเป็นไปตามเหตุปัจจัยเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าก็ชี้ชวนประชาชนนี้ให้หันเหเบนความสนใจจากการโดนบันดาลของเทพเจ้าที่เป็นอำนาจภายนอกที่เลื่อนลอยที่ตัวเองมองไม่เห็นและไม่สามารถบังคับควบคุมได้เนี่ยให้หันมาดูความจริงของสิ่งทั้งหลายที่เป็นไปตามเหตุปัจจัยของมันคือตัวธรรมะความเป็นไปตามเหตุปัจจัยตัวความจริงนี้เราใช้ศัพท์สั้นนิดเดียวด้วยคำเดียวว่าธรรมะเท่านั้นเองจากเทพเจ้าที่โดนบันดาลนั้นพระพุทธเจ้าเบ่งความสนใจของประชาชนมาสู่ตัวธรรมะเพราะฉะนั้นพุทธกิจอย่างหนึ่งที่สรุปได้ง่ายๆที่พระพุทธเจ้าทรงกระทำก็คือทรงดึงประชาชนจากเทพมาสู่ธรรมจากเทพสู่ธรรมนี้คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในพุทธกาลประชาชนหลงไหลวุ่นวายอยู่กับเรื่องเทพเจ้าอ้อนวอนขออำนาจเทพเจ้าบรรดาโน่นโดนนี่อะไรต่างๆนี้พระพุทธเจ้าดึงมาให้เขามาสนใจตัวธรรมะคือความจริงความเป็นเหตุปัจจัยอันนี้แหละคือหลักการใหญ่ของพุทธศาสนาเพราะฉะนั้นจึงเป็นการปฏิวัติสังคมในขณะที่สังคมเนี่ยโมวุ่นวายอยู่กับการหวังผลจากการโดนบันดาลของเทพเจ้าต่างๆพระพุทธเจ้าดึงคนให้มาสนใจตัวธรรมะเมื่อมาสนใจตัวธรรมะความเป็นไปตามเหตุปัจจัยหรือความเป็นเหตุเป็นผลกันในสิ่งทั้งหลายความเป็นเหตุเป็นผลความเป็นเหตุปัจจัยนั้นที่สัมพันธ์กับตัวมนุษย์คืออะไรคือมนุษย์นี้ต้องการผลต้องการประโยชน์บางอย่างให้แก่ตนเองผลที่ต้องการนี้ก็ต้องเกิดจากเหตุเหตุนั้นก็คืออะไรก็คือการกระทำของตนเองเมื่อเราต้องการผลก็ต้องทำเหตุการทำเหตุด้วยตัวของมนุษย์เองอันนั้นก็คือตัวการกระทำเพราะนั้นตัวการกระทำเป็นตัวเหตุปัจจัยที่จะนำผลที่ต้องการมาให้ตัวการกระทำของมนุษย์นั้นท่านเรียกว่ากรรมเพราะฉะนั้นกฎแห่งธรรมะคือความเป็นไปตามเหตุปัจจัยนั้นในส่วนที่เกี่ยวกับตัวมนุษย์ก็แคบลงมาเรียกว่ากรรมนั่นเองจากธรรมก็มาหากรรมกรรมก็ซ่อนอยู่ในธรรมเมื่อบอกแล้วว่าสิ่งทั้งหลายเป็นไปตามเหตุปัจจัยผลจะเกิดจากเหตุอ้าวทีนี้ผลในส่วนที่เกี่ยวกับตัวมนุษย์ผลที่มนุษย์ต้องการก็เกิดจากการทำเหตุการกระทำเหตุนั่นคือตัวกรรมเพราะฉะนั้นผลที่เราต้องการก็เกิดจากกรรมเพราะฉะนั้นจากธรรมพระพุทธเจ้าก็ชี้แคบลงมาถึงกรรมนะพอมาถึงกรรมแล้วทีนี้ต่อไปอะไรล่ะนะมนุษย์จะต้องทำกรรมให้สำเร็จผลที่ต้องการทีนี้ถ้าต้องการผลดีก็ต้องทำกรรมดีถ้าหากว่าไม่ต้องการผลชั่วผลร้ายก็ต้องหลีกเลี่ยงกรรมชั่วร้ายก็เลยมีหลักการว่ากรรมดีนำไปสู่ผลดีกรรมชั่วนำไปสู่ผลชั่วทำกรรมดีก็จะทำให้ได้รับผลดีทำกรรมชั่วก็ได้รับผลชั่วนี่มนุษย์ก็จะต้องเพียรพยายามทำเอาแต่ว่ามนุษย์ที่เพียรพยายามทำเอานี่ถ้าหากว่าตัวเองไม่มีความรู้เข้าใจทั้งที่มีความเพียรพยายามทำกรรมไปแต่ทำเหตุไม่ตรงผลถ้าเหตุไม่ตรงผลที่ต้องการก็ไม่เกิดขึ้นเพราะนั้นการทำกรรมก็ยังไม่ทำให้เกิดความมั่นใจว่าจะได้สำเร็จผลที่ต้องการเพราะว่าไม่รู้ว่าการกระทำใดจะนำไปสู่ผลใดอันนี้ก็ขาดอะไรไปอย่างก็คือขาดปัญญาอันนี้ขาดปัญญาเพราะฉะนั้นจะต้องมีปัญญาเพื่อจะให้ทำกรรมที่ถูกต้องตรงเท
ที่เป็นเหตุให้เกิดผลดีแท้จริงทำไงจะทำให้เกิดปัญญาขึ้นมาแต่ว่าตอนนี้ตัดสินได้ว่ามนุษย์จะต้องมีปัญญาจะต้องรู้เข้าใจจะต้องมีปัญญารู้เข้าใจจะได้รู้ว่ากรรมไหนจะนำไปสู่ผลอันไหนที่ตนต้องการได้อันนั้นก็คือเรียนรู้เหตุปัจจัยนั่นเองจะได้ทำได้ตรงจุดนั้นคนเราจะต้องมีปัญญาจะทำให้มีปัญญาทำยังไงก็ต้องฝึกคนพัฒนาคนขึ้นมาอันนั้นก็เลยทำให้มีหลักการของพุทธศาสนาขึ้นมาว่ามนุษย์นี้จะต้องมีการฝึกฝนพัฒนานะเราก็เลยเกิดหลักการปฏิบัติในพุทธศาสนาขึ้นมาเรียกว่าสิกขานะซึ่งแปลว่าการศึกษาหรือการฝึกฝนมนุษย์การฝึกฝนมนุษย์นี่เป้าหมายสำคัญก็ให้เกิดปัญญาเกิดปัญญาแล้วก็รู้ถึงความเป็นเหตุปัจจัยหรือถึงตัวเหตุที่จะทำให้เกิดผลที่ต้องการก็คือรู้ตัวธรรมะนั่นเองรู้ตัวธรรมะรู้ความจริงของความเป็นไปตามเหตุปัจจัยเสร็จแล้วพอตัวมีปัญญารู้เหตุปัจจัยได้ดีตัวเองก็มาทำกรรมได้สอดคล้องได้ถูกต้องก็ทำกรรมที่จะให้เกิดผลที่ดีงามที่ต้องการหลีกเลี่ยงกรรมที่จะเป็นเหตุปัจจัยที่จะทำให้เกิดผลที่ไม่ดีได้เพราะฉะนั้นหลักการของพุทธศาสนาในที่สุดก็มาถึงตัวมนุษย์ว่าจะต้องมีการสิกขาต้องมีการฝึกฝนพัฒนาอันนี้แหละก็เป็นหลักสำคัญของพุทธศาสนาจากเทพพระพุทธเจ้าดึงคนมาสู่ธรรมจากธรรมในนั้นแฝงเรื่องกรรมอยู่จากเรื่องกรรมเพื่อจะให้กรรมได้ผลดีมนุษย์จะต้องพัฒนาปัญญาขึ้นมาจะพัฒนาปัญญาขึ้นมาต้องมีสิกขาเนี่ยทีนี้จะให้มีการสิกขามีการฝึกฝนมนุษย์นั้นก็เพื่อปัญญานั่นแหละแต่ว่าปัญญาจะเกิดขึ้นนั้นมันต้องอาศัยองค์ประกอบต่างๆทุกด้านของมนุษย์นะมนุษย์จะต้องมีพฤติกรรมที่ดีงามที่เอื้อต่อการเจริญปัญญาถ้าไม่มีพฤติกรรมที่ดีก็ปัญญาก็ไม่เกิดเหมือนกันนั้นก็ต้องวางฐานว่าพฤติกรรมต่างๆความประพฤติกายวาจาต้องจัดให้ดีเพื่อสร้างสภาพแวดล้อมทางสังคมที่จะเอื้อต่อการแสวงหาปัญญาเพื่อตัวเองจะได้หาความรู้ได้เจริญปัญญายิ่งขึ้นจะต้องฝึกฝนจิตใจเพื่อสร้างสภาพจิตที่ดีแม้กระทั่งในที่สุดสร้างจิตให้เกิดสมาธิสมาธิทำให้จิตเป็นกรรมนิยะทำให้จิตเหมาะกับงานแล้วก็เอาไปใช้ทำให้พิจารณาคิดสิ่งต่างๆสมาหิโตยถาภูตังปชานาติพอจิตมั่นคงเป็นสมาธิก็ทำให้เกิดปัญญาได้ง่ายเอื้อต่อการเกิดปัญญาอันนั้นเพื่อจะให้เกิดปัญญานี่แหละก็เลยต้องมีการพัฒนาในด้านพฤติกรรมที่เรียกว่าศีลด้วยพัฒนาในเรื่องจิตด้วยก็เลยกลายเป็นสิกขาสามขึ้นมานะมีศีลมีสมาธิปัญญาศีลก็พัฒนาในเรื่องพฤติกรรมกายวาจาในการสัมพันธ์กับสภาพแวดล้อมทางสังคมบ้างทางด้านวัตถุบ้างแล้วก็พัฒนาทางด้านจิตใจแล้วก็พัฒนาปัญญาแล้วก็มาช่วยกันเสริมกันมนุษย์ก็จะเข้าถึงธรรมมากขึ้นตามลำดับพอมนุษย์เข้าถึงธรรมรู้ความจริงของเหตุปัจจัยทั้งหลายแล้วอ้าวเราก็รู้ว่าจะทำกรรมยังไงจะสร้างเหตุปัจจัยอะไรจริงจะได้ผลดีมนุษย์ทำกรรมได้ถูกต้องก็เกิดผลดีตามที่ตัวต้องการเนี่ยกรรมนี่ก็ประณีตขึ้นไปตามลำดับจนกระทั่งว่าพ้นกรรมไปเลยเนี่ยนี่แหละก็คือหลักการใหญ่ของพระพุทธศาสนาแต่หลักการใหญ่ที่ครอบคลุมเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่ว่าพูดง่ายทำยากเวลาพูดเนี่ยมายากเท่าไหร่ล่ะแต่ว่าเวลาปฏิบัติเนี่ยแสนยากโยมแค่รักษาศีลอย่างเดียวพัฒนาศีลก็แทบแย่แล้วแต่ทีนี้อย่างไรก็ตามก็ขอให้ได้ภาพรวมไว้ก่อนถ้าเราได้ภาพรวมของพุทธศาสนาไปแล้วนี่เราก็จะได้มองเห็นจุดหมายปลายทางเห็นความสัมพันธ์ในการปฏิบัติของเราว่าอันไหนโยงไปไหนแล้วเราจะปฏิบัติได้ถูกต้องดีขึ้นหลักการของพุทธศาสนานี้ที่ว่าด้วยธรรมะนี่แหละจึงขยายไปสู่หลักปลีกย่อยต่างๆแล้วหลักปลีกย่อยทั้งหลายนี่ก็โยงถึงกันหมดทุกอย่างเลยพระพุทธเจ้าทรงแสดงมาให้แล้วแต่ข้อสำคัญก็คือว่าพระองค์ไม่ได้แสดงไว้แค่นี้ไม่ได้แสดงแต่หลักพระองค์ให้กำลังใจพวกเราด้วยให้กำลังใจอย่างไรพระองค์ตรัสบอกว่าเออมนุษย์เป็นสัตว์ที่ฝึกได้นะมนุษย์เป็นสัตว์ที่ฝึกฝนพัฒนาได้อันนี้แหละเป็นสิ่งสำคัญที่สุดแต่พร้อมกันนั้นมองอีกด้านหนึ่งก็คือบอกว่าเป็นสัตว์ที่ต้องฝึกด้วยนะไม่ฝึกได้นี่ให้เกิดกำลังใจแต่ต้องฝึกนี่บอกให้สำนึกในหน้าที่ว่าเราเป็นคนนี่ต้องฝึกตนจะอยู่อย่างสัตว์ทั้งหลายไม่ได้
ก็ต้องย้ำอีกทีหนึ่งว่าความแตกต่างระหว่างมนุษย์กับสัตว์ทั้งหลายมนุษย์นี่เป็นสัตว์พิเศษเป็นสัตว์พิเศษที่ว่ามีการฝึกฝนพัฒนาได้เท่านั้นเองคือสัตว์ชนิดอื่นนี่มันฝึกฝนพัฒนาไม่ได้มันมีข้อแตกต่างอย่างนี้สัตว์ทั้งหลายอื่นที่เราเรียกว่าเดรัจฉานนั้นน่ะอยู่ด้วยสัญชาตญาณในแง่สัญชาตญาณแล้วสัตว์ทั้งหลายนี่เก่งกว่าเราเราอย่าไปเทียบเลยเรื่องสัญชาตญาณมนุษย์เกิดมานี่อาศัยสัญชาตญาณได้น้อยไม่ค่อยมีความสามารถอะไรพิสูจน์ว่าเราแพ้สัตว์ทั้งหลายในเรื่องสัญชาตญาณสัตว์ทั้งหลายนี้เกิดมาพอออกจากท้องพ่อท้องแม่ก็มีชีวิตอยู่ได้ช่วยเหลือตัวเองได้สัตว์ทั้งหลายนั้นช่วยเหลือตัวเองได้พอออกจากท้องแม่ก็เดินได้เลยหลายชนิดทีเดียวว่ายน้ำได้หากินได้แต่ว่ามนุษย์นั้นอ่อนแอมากพอคลอดออกมาแล้วถ้าไม่มีใครเลี้ยงดูประคบประหงมแล้วไม่สามารถมีชีวิตอยู่ได้ต้องมีคนเลี้ยงดูจนกระทั่งแม้แต่อยู่ได้ปีหนึ่งก็ยังช่วยตัวเองไม่ได้อยู่ได้ปีหนึ่งแล้วนี่ถ้าใครทิ้งก็ตายอีกแหละฉะนั้นมนุษย์นี่เป็นสัตว์ที่อ่อนแอไร้ความสามารถที่สุดแต่ว่ามีข้อดีพิเศษก็คือว่ามีการเรียนรู้มนุษย์นั้นเรียนรู้มีการเรียนรู้ก็คือการศึกษานั่นเองเมื่อมีการเรียนรู้มีการศึกษาก็ทำให้สามารถที่จะทำอะไรต่ออะไรได้สามารถรับถ่ายทอดความรู้จากคนรุ่นเก่าพ่อแม่บอกครูอาจารย์บอกคนแวดล้อมบอกได้ความรู้เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นสามารถเอาความรู้ที่สะสมมาเป็นเวลาพันปีเนี่ยมาอยู่ในคนเดียวได้อันนี้เป็นข้อประเสริฐพิเศษของมนุษย์ไม่เหมือนสัตว์ทั้งหลายอื่นเรื่องความพิเศษของมนุษย์นี้ก็จึงอยู่ที่การเรียนรู้อย่างที่ว่าแล้วการเรียนรู้นี้คือการศึกษาการศึกษาก็เป็นการฝึกฝนพัฒนาคนและตัวสิ่งสำคัญก็คือปัญญานั่นเองปัญญาทำให้รู้ทำให้ปฏิบัติต่อสิ่งทั้งหลายได้ถูกต้องแก้ปัญหาได้สำเร็จทีนี้สัตว์ทั้งหลายมันอยู่ด้วยสัญชาตญาณอย่างไรก็อย่างนั้นตลอดชีวิตเกิดมาอย่างไรก็ตายไปแค่นั้นส่วนมนุษย์นี้เกิดมาโดยไร้ความสามารถแต่เมื่อเรียนรู้แล้วก็ฝึกฝนพัฒนาไปจนกระทั่งว่ามีความสามารถพิเศษอย่างแทบจะไม่มีที่สิ้นสุดการที่เรามีพระพุทธเจ้าไว้นี้เป็นประจักษ์พยานของการพัฒนามนุษย์ให้เห็นว่ามนุษย์นี้สามารถพัฒนาได้สูงสุดจนเป็นพุทธะพุทธะนั้นคือคำแสดงภาวะที่พัฒนาสูงสุดของมนุษย์ว่ามนุษย์นั้นพัฒนาสูงสุดได้ถึงขนาดนี้เป็นพุทธะก็เป็นต้นแบบสำหรับมนุษย์ทั้งหมดเพราะนั้นเราจึงกล่าวว่ามนุษย์นั้นเป็นสัตว์ที่ประเสริฐก็ขอย้ำว่าทางพุทธศาสนานั้นไม่ได้ถือว่าประเสริฐเฉยๆมนุษย์นั้นเป็นสัตว์ที่ประเสริฐด้วยการฝึกถ้าไม่ฝึกแล้วหาประเสริฐไม่เราไปพูดกันว่ามนุษย์เป็นสัตว์ที่ประเสริฐความจริงพูดด้วนๆขาดห้วนไปต้องพูดให้เต็มว่ามนุษย์นั้นเป็นสัตว์ที่ประเสริฐด้วยการฝึกพอฝึกแล้วประเสริฐสุดทันโตเศรษฐโมนุษย์เสสุในหมู่มนุษย์นั้นผู้ที่ฝึกแล้วเป็นผู้ประเสริฐสุดพอประเสริฐสุดจึงกระทั่งว่าเทวดาและพระพรหมก็น้อมนมัสการเพราะฉะนั้นจะมีพุทธพจน์มากมายที่ให้กำลังใจแก่มนุษย์ว่าให้มนุษย์เราเนี่ยฝึกฝนพัฒนาตนไปแล้วเทวดาพรหมทั้งหลายก็น้อมนมัสการเองเราไม่ได้ไปเรียกร้องเราไม่ได้ไปดูถูกท่านแต่ว่าเพราะคุณความดีจากการที่เราได้บำเพ็ญได้ฝึกฝนพัฒนาตนนี่แหละเทพพรหมทั้งหลายก็หันมาน้อมนมัสการอันนี้เป็นการเตือนมนุษย์ไม่ให้มัวไปสยบอยู่คือมนุษย์ในสมัยก่อนพุทธกาลนั้นมัวแต่มองออกไปข้างนอกตัวไม่ได้มองดูตัวเองว่าเราจะต้องทำอะไรมองแต่ว่าเราจะได้อะไรจากเทพเจ้ามาช่วยมองไปหาพระพรหมมองไปหาเทวดาท่านจะช่วยอะไรเราได้บ้างไปอ้อนวอนคิดแต่อย่างนั้นตัวเองไม่เอาใจใส่ที่จะฝึกฝนพัฒนานี่แหละมนุษย์จะเป็นอย่างเนี้ยที่จริงทำงั้นมันก็ง่ายดีนะมนุษย์ก็เลยมีความโน้มเองที่จะทำอย่างนั้นขอคนอื่นง่ายกว่าทำเองมันยากนั้นก็เลยไม่คิดจะฝึกตนสักทีหนึ่งคิดแต่ว่าจะขอให้เทพเจ้าขอให้พระพรหมช่วยโดนบันดาลคิดกันแต่อย่างเนี้ยนี่พระพุทธเจ้ามาแก้ปัญหานี่เรียกว่าปฏิวัติสังคมดึงให้หันมาดูตัวเองว่าเราเนี่ยจะต้องทำอะไรบ้าง
จากการที่ดูว่าตัวต้องทำอะไรบ้างก็เลยให้ดูเรื่องธรรมะคือความเป็นไปตามเหตุปัจจัยนี่แหละนี่เป็นการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญแล้วพระพุทธเจ้าก็มาให้เราเนี่ยสนใจเรื่องความสามารถพิเศษที่มีอยู่ในตัวเราเนี่ยความพิเศษของมนุษย์นั้นคือการที่เป็นสัตว์ที่ฝึกได้จะมีพุทธพจน์ตรัสบอกสัตว์ทั้งหลายอื่นนี่นะมันฝึกตัวเองไม่ได้สัตว์โดยทั่วไปแล้วฝึกไม่ได้สัตว์บางชนิดฝึกได้แต่ฝึกตัวเองไม่ได้ต้องให้คนฝึกอันนี้เป็นข้อพิเศษนะแม้แต่สัตว์ที่ฝึกได้ยังต้องอาศัยคนฝึกช้างฝึกตัวเองได้ไหมไม่ได้ม้าฝึกตัวเองได้ไหมไม่ได้ลิงฝึกตัวเองได้ไหมไม่ได้ให้คนฝึกเท่านั้นท่านบอกว่าปรมัตถสัตราทันตาอาชานิยาจะสินทวาเป็นต้นบอกว่าช้างหลวงช้างพลายช้างอะไรต่างๆตลอดจนกระทั่งม้าอาชาในต่างๆเนี่ยเมื่อได้รับการฝึกแล้วก็ประเสริฐเป็นสัตว์ที่เก่งแต่มนุษย์ที่ฝึกแล้วประเสริฐกว่านั้นคือสัตว์ทั้งหลายเนี่ยมันฝึกตัวเองไม่ได้ต้องอาศัยมนุษย์ฝึกแถมฝึกได้ในขอบเขตเดียวเท่านั้นเองฝึกไปถึงระดับหนึ่งแล้วไปไม่ไหวแล้วมันได้แค่นั้นแต่มนุษย์นี่ฝึกตัวเองได้และฝึกได้ไม่มีที่สิ้นสุดจนกระทั่งเป็นพุทธะได้ประเสริฐเลิศที่สุดนั้นมนุษย์เนี่ยจะต้องหันมาดูความพิเศษของตัวเองตรงนี้แทนที่เราจะไปติดอยู่กับคำว่ามนุษย์เป็นสัตว์ประเสริฐแล้วก็หลงภูมิใจตัวเองอย่าเอาเลยนำมาสนใจที่พระพุทธเจ้าตรัสก็ดีกว่าว่าความพิเศษและความประเสริฐของมนุษย์นั้นอยู่ที่ความเป็นสัตว์ที่ฝึกได้อันเนี้ยมีประโยชน์กว่าถ้าเราไปติดคำว่ามนุษย์เป็นสัตว์ประเสริฐแล้วเราหลงตัวเองเลยเราก็ไม่ต้องทำอะไรเลยแต่ถ้าเรามาเอาตามพุทธพจน์ว่ามนุษย์เป็นสัตว์ที่ฝึกได้และต้องฝึกนี่เราเห็นทางปฏิบัติเลยใช่ไหมนี่มันจะดีกว่าเยอะแยะนี่พุทธพจน์เรากลับไม่เอาคำของพระพุทธเจ้านี่แสดงว่าบางทีเราก็เพลินมองข้ามไปเหมือนกันถ้าเราจะเอาคำที่ว่ามนุษย์เป็นสัตว์ประเสริฐต้องต่อว่าเป็นสัตว์ที่ประเสริฐด้วยการฝึกอันนี้จึงจะครบถ้วนใจความที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้รวมความว่าพระพุทธเจ้าได้ชี้เรื่องธรรมะให้แล้วความจริงความเป็นไปตามเหตุปัจจัยดึงความสนใจจากเทพมาสู่ธรรมะดึงความสนใจจากการรอคอยอำนาจดลบันดาลของเทพเจ้ามาสู่การทำความเพียรพยายามด้วยกรรมของตนเองที่ดีพอดึงมาเสร็จแล้วพระพุทธเจ้าไม่ได้หยุดแค่นั้นก็ชี้มาที่ในตัวมนุษย์อีกบอกว่าอย่าไปท้อใจนะมีกำลังใจเราเป็นสัตว์พิเศษที่ฝึกตัวเองได้พัฒนาได้พอมาถึงอันนี้แล้วมนุษย์ก็มีกำลังใจตอนนี้ให้ข้อสังเกตว่าจะมีตัวธรรมะ2ตัวธรรมะตัวที่1ที่พระพุทธเจ้าดึงมาจากเทพสู่ธรรมะเขียนเป็นภาษาบาลีทอธงไมหันอากาศมอม้า2ตัวสระอะนี่คือตัวธรรมะที่พระพุทธเจ้าต้องการชี้ให้เราทุกคนเข้าใจและมาดูที่ตัวเราก็เป็นธรรมะเหมือนกันเป็นทอทหารทอทหารทอทหารมหากาศมอม้า2ตัวสระอะธรรมะแปลว่าสัตว์ที่ฝึกได้นะดู2ตัวนี้พอเลยโยมนะแล้วชาวพุทธจะปฏิบัติเข้าสู่ทางที่ถูกต้อง1หลักการใหญ่ที่อยู่ล้อมรอบตัวเราทั้งหมดเนี่ยชีวิตของเราก็อยู่ใต้สิ่งนี้ด้วยก็คือตัวธรรมะถอดธงความจริงที่เป็นไปตามเหตุปัจจัยกฎธรรมชาติและตัวเราเองก็เป็นทอทหารมหากาศมอม้า2ตัวสระเป็นธรรมะเหมือนกันแล้วเจ้าตัวธรรมะตัวที่2ตัวธรรมะที่อยู่ที่ตัวเราเนี่ยเราภูมิใจในความสามารถเจาะจุดถูกแล้วทีนี้เราก็ฝึกตัวเองเราไปเราจะเข้าถึงตัวธรรมะที่1ตัวทอธงได้แล้วชีวิตของเรานี้จะเป็นชีวิตที่ดีงามตัวธรรมะตัวทอทหารนี่ฝึกไปเป็นบุคคลแรกที่เข้าถึงตัวธรรมะที่1ตัวทอธงกลายเป็นพุทธะเลยก็คือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นหลักพระรัตนตรัยก็เกิดขึ้นจากอันนี้ก็คือว่ามีมนุษย์ผู้1ที่เดิมก็เป็นเหมือนกับมนุษย์ทั้งหลายนี่แหละเหมือนกับคนอื่นๆนี่แหละแต่ได้ฝึกฝนพัฒนาพระองค์มาจนกระทั่งเกิดปัญญาที่เป็นโพธิปัญญานั้นพัฒนาจนเป็นโพธิเป็นโพธิญาณก็ได้เรียกว่าโพธิญาณปัญญาที่เรียกว่าโพธิญาณนี้ก็สามารถยังเข้าถึงตัวธรรมะทอธงที่ว่านี่พอเข้าถึงตัวธรรมะทอธงตัวนี้มนุษย์ผู้นั้นได้กลายเป็นพุทธะไปเลย
ป็นพุทธะไปแล้วแล้วก็เลยมี2ขึ้นมาแล้วตอนนี้1ทอธงธรรมะทอธงนั้นคือตัวความจริงที่มีอยู่ตามธรรมดา2ก็คือตัวมนุษย์ที่เข้าถึงตัวธรรมะทอธงนั้นได้กลายเป็นพุทธะ2แล้วอันนี้คือต้นกำเนิดของพระรัตนตรัยอันนี้พระพุทธะทอทหารแล้วก็ที่ได้ฝึกจนกระทั่งเข้าถึงตัวธรรมะทอธงเป็นพุทธะไปแล้วเนี่ยก็นำเอาธรรมะทอธงเนี่ยมาชี้แจงประกาศสั่งสอนมนุษย์อื่นต่อมามนุษย์อื่นต่อมาก็สามารถเข้าถึงความจริงนี้ได้ประกอบกันเข้าเป็นชุมชนหมู่ชนผู้พัฒนาตนเป็นพุทธะอย่างเดียวกับพระพุทธเจ้าชุมชนอันนี้เป็นชุมชนหรือหมู่ชนพิเศษให้ชื่อว่าสังฆะเราก็ได้สิ่งที่เรียกว่าพระรัตนตรัยที่เป็นหลักประกอบของพุทธศาสนา3ประการพระรัตนตรัยก็เกิดขึ้นแล้วหลักพระรัตนตรัยนี้ก็เอามาใช้เป็นเครื่องเตือนใจเป็นเครื่องรำลึกสำหรับพุทธศาสนิกชนทั้งหลายเพื่อจะน้อมนำจิตเข้าสู่การปฏิบัติให้ถูกต้องตามหลักพุทธศาสนาและจะได้ไม่เขวถ้าเราระลึกถึงพระรัตนตรัยถูกต้องแล้วโยมจะไม่พลาดจากหลักพุทธศาสนาถ้าหากว่าเราเข้าใจพระรัตนตรัยไม่ถูกไม่รำลึกถึงพระรัตนตรัยเป็นเครื่องเตือนใจตัวเองบางทีเราก็เขวออกไปดีไม่ดีถึงก็ออกไปสู่เทพอีกตามเคยแทนที่จะอยู่กับธรรมะออกไปสู่เทพอีกอันนี้จะอยู่ได้ยังไงนะหลักพระรัตนตรัยนี่จากที่อาตมาพูดมาแล้วเนี่ยชัดเจนแล้วว่ามนุษย์เนี่ยพัฒนาตัวเองจนเข้าถึงธรรมะก็กลายเป็นพุทธะอันนี้หลักพุทธะนี้ก็จะมาเตือนใจเราให้เรานี่ได้ประโยชน์เวลาระลึกถึงนี่หลายอย่างหลายประการประการที่หนึ่งก็เป็นเครื่องที่ชี้โยงมาถึงตัวเราเวลาเราระลึกถึงพระพุทธเจ้าก็เตือนใจเราให้ระลึกว่าโอ้ในตัวเราที่เป็นมนุษย์นี่ก็มีความสามารถอันนี้อยู่ที่เป็นสัตว์ที่ฝึกได้ที่จะฝึกฝนพัฒนาตัวไปเป็นอย่างพุทธะนั้นนะพระพุทธเจ้าเคยเป็นอย่างเรานี่แหละเป็นมนุษย์เนี่ยแต่ด้วยความสามารถหรือศักยภาพที่ฝึกตัวเองได้พระองค์ก็พัฒนาพระองค์จนเป็นพุทธะไปเพราะนั้นพอระลึกถึงพระพุทธเจ้าก็เป็นต้นแบบเตือนใจเราว่าเรามีความสามารถอันนี้อยู่จะต้องฝึกฝนพัฒนาตัวเราก็เท่ากับเตือนให้ระลึกถึงหน้าที่ของมนุษย์หน้าที่ของมนุษย์ก็คือการที่จะต้องฝึกฝนพัฒนาตัวเองจะเรียกว่าพัฒนาศักยภาพก็ได้อันที่สองอะไรอีกอันที่สองก็ให้กำลังใจสินะบอกในการที่จะพัฒนาฝึกฝนนี่เราอาจจะนึกว่ายากยากแล้วเราก็จะท้อเพราะนั้นพอระลึกถึงพระพุทธเจ้าเราก็นึกอ้าวมีตัวอย่างเป็นจริงนี่มีผู้ที่เข้าถึงความจริงเป็นพุทธะอย่างนี้ได้แล้วมีผู้ที่พัฒนาตนได้สูงสุดอย่างนี้ได้เป็นจริงนี่เราเห็นพระพุทธเจ้าทีไรเราก็เกิดกำลังใจว่าเราทำได้เราทำได้เนี่ยอันนี้ได้สองแล้วนะหนึ่งเตือนให้ระลึกถึงหน้าที่ของเราในความเป็นมนุษย์ต้องฝึกสองก็ทำให้มีกำลังใจว่าเรามีแบบอย่างมีท่านที่ทำได้จริงอย่างนี้แล้วเราก็ทำได้อย่างโครงสองก็เกิดกำลังใจสามอะไรอีกสามก็ได้แบบอย่างวิธีปฏิบัติพระพุทธเจ้าทำมายังไงท่านเดินหน้านำทางให้เราแล้วนะเราง่ายขึ้นแล้วเราไม่ต้องไปเที่ยวลองผิดลองถูกอีกแล้วถ้าเราไม่มีพระพุทธเจ้าเป็นตัวอย่างให้เราก็แย่สิใช่ไหมลองผิดลองถูกเมื่อไรจะถึงสักทีพระพุทธเจ้าทำไว้ให้ยังแถมบอกวิธีไว้ให้เยอะแยะด้วยเราก็ได้ตัวอย่างแบบอย่างวิธีการที่พระองค์ได้นำทางไว้ให้แล้วชี้ไว้ให้แล้วเราสะดวกสบายหลายอย่างเพราะฉะนั้นการระลึกถึงพระพุทธเจ้านี่ได้ประโยชน์3ประการอย่างน้อยนั่นเลยพอ 1. เตือนใจให้ระลึกถึงหน้าที่ของเราเองที่ต้องฝึกฝนพัฒนาตน 2. ก็ทำให้เราได้กำลังใจที่จะฝึกฝนพัฒนาตนอย่างนั้น 3. ก็ได้แบบอย่างวิธีปฏิบัตินะทำให้เราทำได้ง่ายขึ้นทีนี้พอพระพุทธเจ้าชี้มาถึงการพัฒนาตัวเราพระองค์ก็ชี้ต่อไปว่าที่จะเธอจะสำเร็จอย่างนี้ได้พัฒนาตนสำเร็จนะเธอต้องเข้าถึงธรรมะนะใช่ไหมการที่จะพัฒนาตนได้สำเร็จนี่เราต้องเข้าถึงธรรมะเริ่มต้นต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามธรรมะเพราะการพัฒนาตัวของเรานั้นต้องเป็นไปตามกฎแห่งเหตุปัจจัยเท่านั้นเลย
ถ้าเราพัฒนาตัวเองเราทำไม่ตรงตามเหตุปัจจัยไม่ตรงตามกฎธรรมชาติไม่ตรงตามตัวธรรมไม่สำเร็จหรอกเพราะนั้นเราจะต้องยึดถือหลักธรรมะเป็นสรณะเป็นเกณฑ์ตลอดเลยตั้งแต่ต้นจนจบเลยในการดำเนินชีวิตที่ดีของเรานี่เราต้องปฏิบัติตามนี้แหละธรรมะจะต้องเป็นสรณะเป็นที่พึ่งเป็นที่ระลึกเป็นเครื่องเตือนใจตลอดเวลาชีวิตประจำวันเนี่ยมีประสบการณ์ต่างๆเข้ามารับอารมณ์ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจนี่ก็ต้องมองในแง่ของธรรมะคือมองตามเหตุปัจจัยพอเริ่มเอาหลักของธรรมะคือความเป็นไปตามเหตุปัจจัยมาใช้เราก็เริ่มฝึกตัวเองแล้วแต่ก่อนนี้เราเคยมองสิ่งทั้งหลายตามชอบใจไม่ชอบใจพอเจออารมณ์อะไรเข้ามาทางตาหูจมูกลิ้นกายมันสบายก็ชอบใจไม่สบายก็ไม่ชอบใจอยู่ด้วยความชอบใจไม่ชอบใจแล้วก็คิดปรุงแต่งไปยินดียินร้ายมนุษย์ก็เป็นอย่างเงี้ยมนุษย์ไม่ได้ฝึกฝนพัฒนาท่านเรียกว่าอัสุตวาปุถุชนปุถุชนผู้ไม่ได้สดับไม่ได้เรียนรู้ก็จะเป็นอย่างนี้ทั้งนั้นคือว่ามีการรับรู้ด้วยความชอบและชังยินดีและยินร้ายแต่พอเริ่มฝึกตนจะเริ่มเข้าสู่ความเป็นอริยชนหรือว่าเป็นอริยสาวกก็คือรับรู้โดยมองตามเหตุปัจจัยนะโดยใช้ปัญญาพอเริ่มมองตามเหตุปัจจัยมองเห็นตามความจริงก็จะกำจัดป้องกันแก้ไขความยินดียินร้ายชอบชังได้จิตใจก็จะสบายขึ้นและเจริญปัญญาเกิดความรู้เข้าใจนะไม่ใช่มองด้วยโมหะไม่ใช่มองสักแต่ว่าโลภะโทสะโมหะเท่านั้นอันนั้นเอามาใช้ธรรมะก็มาเป็นที่พึ่งเป็นสรณะของเราในชีวิตประจำวันเลยแต่ว่ารวมความก็คือว่าชีวิตของเรานี้ต้องเดินตามธรรมะตลอดจนกระทั่งในที่สุดเมื่อถึงธรรมะเข้าถึงตัวธรรมะจริงๆเข้าถึงความจริงที่เรียกว่าเป็นหลักการใหญ่แล้วเราก็กลายเป็นพุทธะด้วยเช่นเดียวกับพระพุทธเจ้าแต่เพราะว่าเราไม่ได้ค้นพบธรรมะด้วยตนเองเราก็เลยไม่ได้เป็นสัมมาสัมพุทธะเราก็เป็นอนุพุทธะไปนะเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าตรัสเรียกพระสาวกที่ตรัสรู้แล้วนี่มีในพระสูตรนี่พระองค์เรียกพุทธะเหมือนกันนะตอนหนึ่งนี่พระสารีบุตรโมคคัลลานะเดินเข้ามามาเฝ้าพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าตรัสเรียกว่านั่นพุทธะกำลังมานะนั่นก็คือว่าทุกคนที่ได้ฝึกตนจนกระทั่งเข้าถึงธรรมะโดยสมบูรณ์อย่างพระองค์ก็เป็นพุทธะเช่นเดียวกับพระองค์เหมือนกันอันนี้พุทธะที่เป็นอนุพุทธะนี่แหละนะก็จะมีการพัฒนาตนขึ้นมาเมื่อมนุษย์มีการฝึกฝนพัฒนาตนเขาเริ่มใช้ความสามารถที่มีอยู่ของเขามาเข้าถึงธรรมะเอาตัวธรรมะทอทหารมาประสานกับธรรมะทอธงตอนนี้เขาก็จะเดินในทางของการเป็นพุทธะเมื่อเขาเดินทางในที่จะเข้าถึงความเป็นพุทธะนี้เขาจะเริ่มเป็นอริยชนจะก้าวหน้าไปตามลำดับเป็นคนที่พัฒนาขึ้นมาระดับแรกที่ท่านยอมรับก็คือเป็นโสดาบันพอพัฒนามากขึ้นก็เป็นสกทาคามีพัฒนามากขึ้นเป็นอนาคามีจนกระทั่งจบก็เป็นพระอรหันต์ท่านเหล่านี้ก็อยู่ในสายของการศึกษาระหว่างที่ยังไม่จบการศึกษายังไม่บรรลุธรรมะสูงสุดก็เรียกว่าเป็นเสขะเสขะก็มาจากคำว่าเสขะเสขะก็มาจากสิกขาสิกขาแปลงอีเป็นเอก็เป็นเสขาเสขาตัดอาก็เหลือเป็นอะเป็นเสขะนั่นก็คนผู้บำเพ็ญสิกขานั่นเองผู้บำเพ็ญสิกขาก็เป็นเสขะนั่นเริ่มได้ชื่อว่าเข้าสู่ชุมชนที่จะเป็นพุทธะแล้วพอจบก็เป็นอเสขะไม่ต้องศึกษาต่อไปก็ชุมชนนี้ก็เกิดขึ้นมาคือชุมชนของคนที่มีการศึกษาพัฒนาตนชุมชนนี้กำหนดให้เรียกชื่อว่าสังฆะสมาชิกของชุมชนซึ่งเป็นนักศึกษาผู้บำเพ็ญศึกษาได้สร้างชุมชนนี้ขึ้นเป็นจริงมีอยู่จริงเป็นไปได้และเราก็จะต้องเข้าร่วมในชุมชนนี้ด้วยเพื่อสร้างสรรค์ชีวิตสังคมที่ดีงามขึ้นถ้าเราเอาหลักสังฆะมาเตือนใจเราก็จะได้เพิ่มกำลังใจที่โยงมาถึงตัวเองและตอนแรกเรามองพุทธะอ้อมีมนุษย์ผู้หนึ่งที่ได้พัฒนาตนสูงสุดเป็นแบบอย่างเป็นพุทธะสองที่จะพัฒนาอย่างนั้นสำเร็จเพราะว่าเข้าถึงธรรมะสามตัวเราล่ะตัวเราก็อยู่ในชุมชนที่เป็นสังฆะได้นะเพราะฉะนั้นมีประจักษ์พยานให้เห็นว่าเราก็จะเป็นได้อย่างนั้นเราก็เกิดหลักพระรัตนตรัยขึ้นมาถ้าเราระลึกถึงพระรัตนตรัยอย่างถูกต้อง
เราก็จะเกิดกำลังใจและสำนึกปฏิบัติในหน้าที่และเราจะปฏิบัติตามหลักคำสอนของพระพุทธเจ้าได้ถูกต้องด้วยอันนี้คือหลักพระรัตนตรัยซึ่งมาเป็นไตรสรณะเป็นที่พึ่งที่ระลึกเตือนใจเรา3ประการตกลงว่าหลักพระรัตนตรัยนี้ก็เป็นเครื่องนำเราเข้าสู่ธรรมะนั่นเองเมื่อเราได้ระลึกถึงหลักพระรัตนตรัยอย่างนี้เราก็จะเข้าสู่หลักการที่ว่าสิ่งทั้งหลายนี้จะต้องปฏิบัติไปตามกฎแห่งธรรมะคือความเป็นไปตามเหตุปัจจัยตอนนี้แหละที่หลักอริยสัจจะมาพอน้อมรำลึกถึงพระรัตนตรัยถูกต้องแล้วหลักพระรัตนตรัยนี้จะโน้มนำไปสู่หลักอริยสัจ4ประการนี่อันนี้พระพุทธเจ้าก็ตรัสไว้เองในคาถาธรรมบทพระองค์ก็ตรัสบอกว่าพหุงเวสรณังยันติปัพพตานิวนานิจจเป็นต้นก็ตรัสบอกว่ามนุษย์ทั้งหลายถูกภัยคุกคามแล้วพากันถือเอาเจ้าป่าเจ้าเขาต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์อะไรต่างๆเป็นที่พึ่งที่ระลึกแต่สิ่งเหล่านั้นหาใช่ที่พึ่งอันเกษมไม่บุคคลถือเอาสิ่งเหล่านั้นเป็นที่พึ่งแล้วย่อมไม่อาจพ้นจากทุกข์ทั้งปวงโยจะพุทธันจะธรรมันจะสังคันจะสรณังคโตส่วนผู้ใดมาถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นสรณะมีปัญญารู้เข้าใจทุกเหตุเกิดแห่งทุกข์ความดับทุกข์และทางให้ถึงความดับทุกข์นั่นจึงจะเป็นสรณะอันเกษมบุคคลเข้าถึงสิ่งเหล่านี้เป็นสรณะแล้วย่อมพ้นจากทุกข์ทั้งปวงได้อันนี้แหละที่เป็นสิ่งสำคัญพระพุทธเจ้าให้หลักพระรัตนตรัยไว้เนี่ยเพื่อโยงเราเข้าสู่ธรรมะนั่นเองเพราะมิฉะนั้นเราก็จะไปหลงสิ่งอื่นๆอย่างที่ว่าพอมนุษย์ทั้งหลายถูกภัยคุกคามแล้วก็ไปยึดถือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆอ้อนวอนขอผลดลบันดาลอย่างที่เป็นมาในสังคมอินเดียจนกระทั่งปัจจุบันนี้ก็วุ่นวายอยู่กับเรื่องเหล่านี้เทวดาในอินเดียนี่แทนที่จะน้อยลงมากขึ้นทุกทีนะท่านที่อยู่ในอินเดียบอกเดี๋ยวนี้เทวดาอินเดียไม่รู้กี่หมื่นก็แกก็ตั้งใจหาทางอ้อนวอนกันอยู่นี่แหละนะเอาอกเอาใจยังไงก็ไม่พอนี่ถ้าหากว่ากฎหมายไม่ออกมานะฝรั่งไม่เข้ามาปกครองแล้วไม่มีการปกครองแบบปัจจุบันป่านนี้อินเดียพัฒนาบูชายัญไปถึงไหนก็ไม่รู้นะนะป่านนี้มันเอาใจกันไม่รู้จักสิ้นสุดอ่ะการเอาใจเทพเจ้านี่ไม่มีทางสิ้นสุดเพราะเราไม่รู้ใจเทพเจ้าไม่รู้ว่าเทพเจ้าจะเอายังไงเพราะฉะนั้นเป็นหลักเตือนใจชาวพุทธว่าต้องคอยตะล่อมตัวเองให้เข้าสู่หลักของพุทธศาสนาให้ดีมิฉะนั้นเราจะเพี้ยนมันเป็นสิ่งล่อมันง่ายนี่การที่จะไปขออำนาจโดนบันดาลภายนอกนี่ง่ายเหลือเกินใช่ไหมคนเราใจมันน้อมไปในทางที่จะอ่อนแอการที่จะฝึกฝนพัฒนาตนเองทำกรรมด้วยตนเองนี่มันยากแต่ว่าความจริงก็เป็นความจริงอยู่อย่างนั้นแหละนั้นหลักการนี้ไม่เคยเปลี่ยนแปลงจริงอย่างไรก็จริงอย่างนั้นมนุษย์ทั้งหลายถูกภัยคุกคามแล้วเนี่ยจุดเริ่มต้นมนุษย์อยู่ที่เนี่ยพอถูกภัยคุกคามก็หันไปหาสิ่งศักดิ์สิทธิ์หันไปหาพึ่งสิ่งภายนอกขอให้สิ่งโน้นช่วยสิ่งนี้ช่วยมันก็พัฒนาวิธีอ้อนวอนเป็นบูชายัญอะไรไปตามเรื่องของมันอันนี้พระพุทธเจ้าเข้าถึงธรรมะแต่ว่าการที่จะโยงคนเข้าหาธรรมะตัวหลักความจริงนี้ก็ต้องมีตัวเชื่อมโยงให้ก็เอาพระพุทธเจ้าตัวพระองค์เองมาเป็นตัวเชื่อมใช่ไหมก็เป็นหลักพระรัตนตรัยข้อแรกอ้าวมีพุทธะแล้วเกิดขึ้นมนุษย์นี่แหละเราทุกคนเหมือนกันเป็นมนุษย์สามารถพัฒนาได้เป็นพุทธะได้พอมีพุทธะมาเป็นแบบให้หนึ่งก็ทำให้เรามองเห็นธรรมชาติของตัวเราเองที่เป็นสัตว์ที่ฝึกฝนพัฒนาได้พัฒนาได้เป็นธรรมะททหารแล้วก็มีกำลังใจที่จะฝึกฝนพัฒนาตนเองแล้วก็ได้แบบอย่างเราก็ทำไปตามหลักธรรมะเข้าถึงธรรมะตัวธรรมะพระพุทธะพระพุทธะก็โยงเราเข้ามาสู่ธรรมะแล้วเราสำนึกในการที่เราก็เป็นคนหนึ่งมีตัวอย่างที่เข้าเป็นสังฆะกันได้เยอะแยะแล้วเราก็จะต้องทำได้ด้วยเราก็มาปฏิบัติตามธรรมะพอถึงจุดนี้แหละธรรมะนี่แหละก็ขยายเป็นอริยสัจ4ประการเริ่มต้นด้วยอ้าวสิ่งที่เกี่ยวข้องกับท่านทั้งหลายคือสิ่งที่ย้อนรอบตัวที่มันเกิดเป็นปัญหาขึ้นได้นั้นเราเรียกว่าทุกข์ต่อจากนั้นเราก็คุดูซิว่าเราจะแก้มันได้แก้มันได้กลายเปลี่ยนมันพลิกมันจากเป็นทุกข์ให้กลายเป็นไม่มีทุกข์สิ่งทั้งหลายที่เราเกี่ยวข้องนี่แหละเราปฏิบัติต่อมันไม่เป็นทุกข์เท่านั้นพอปฏิบัติต่อมันถูกต้องมันพลิกมันจากทุกข์เป็นหายทุกข์หมดทุกข์เป็นสุขไปเลยนะ
เพราะนั้นพระพุทธเจ้าก็เริ่มจากทุกข์เนี่ยว่าตัวธรรมะนี่จะทำให้ท่านรู้จักสิ่งทั้งหลายไอ้ที่มันเป็นปัญหาแก่ท่านนี่ท่านรู้มันซะก่อนเอาจับตัวมันให้ได้เสร็จแล้วก็คลำหาเหตุสืบสาวหาเหตุสมุทัยรู้แล้วนะรู้เป้าหมายจุดหมายของตัวแล้วก็รู้ว่าตัวเองทำได้นะเสร็จแล้วก็บอกวิธีปฏิบัติให้คลิกมันซะพอปฏิบัติถูกต้องทุกนั้นก็หายไปเลยนะก็กลายเป็นว่าทุกนั้นไม่มีนะพอปฏิบัติไปตามหลักธรรมในที่สุดแล้วทุกไม่มีนะเพราะทุกมันหายไปเลยอันนั้นก็คือความสิ้นทุกข์ดับทุกข์หมดทุกข์เพราะนั้นท่านผู้ปฏิบัติสำเร็จตามธรรมะเข้าถึงธรรมะแท้จริงแล้วเนี่ยทุกข์ไม่มีหายไปทุกข์นั้นมีแต่ในธรรมชาติตามธรรมดาเขาเหมือนสิ่งทั้งหลายเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตามันก็เป็นไปตามธรรมดาธรรมชาติเขาเหมือนแต่มนุษย์นี้ไม่รู้ไม่เข้าใจเลยตกเป็นทาสถูกกฎธรรมชาติครอบงำเกิดทุกข์ขึ้นพอรู้ความจริงเข้าถึงค่อยๆเป็นอิสระทุกน้อยลงสุขมากขึ้นจนกระทั่งในที่สุดทุกหมดไปไม่เหลือเพราะว่าทุกที่มีอยู่ตามธรรมชาติก็เป็นเรื่องของธรรมชาติไปนะใครไปแก้ได้ทุกในธรรมชาติสิ่งทั้งหลายสังขารเป็นทุกนี่ใครไปแก้ได้แก้ไม่ได้แต่ว่าสิ่งทั้งหลายสังขารทั้งหลายเป็นทุกทำไมมาเป็นทุกในเราด้วยล่ะนะนี่พอเราปฏิบัติถูกเข้าถึงความจริงเข้าถึงธรรมะแล้วทุกที่มีในธรรมชาติก็เป็นทุกตามธรรมชาติไปแต่ว่าไม่เข้ามาครอบงำจิตของเราเราไม่เป็นทุกไปด้วยนั่นเรียกว่าเป็นอิสระหลุดพ้นก็ปฏิบัติตามธรรมะไปจนกระทั่งถึงจุดหมายแต่ว่าก่อนที่จะถึงจุดหมายหมดทุกอะไรต่างๆเหล่านี้ได้มนุษย์จะประเสริฐขึ้นตามลำดับมีความดีงามเกิดขึ้นในชีวิตของตนเองเป็นส่วนประกอบที่ดีงามของสังคมเป็นมนุษย์ที่เกื้อกูลต่อชาวโลกนะชีวิตก็ดีงามสังคมก็ดีงามช่วยกันสร้างสรรค์โลกนี้ให้น่าอยู่ไปด้วยทุกคนก็เป็นสุขร่วมกันถ้าปฏิบัติตามหลักพุทธศาสนานี่ก็จะทำให้ทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยดีงามขึ้นพร้อมกับการประสานกลมกลืนและเกื้อกูลซึ่งกันและกันถ้าหากว่าเป็นวิถีของมนุษย์ที่เป็นปุถุชนไม่ฝึกตนก็หันไปคิดจะแก้ไขข้างนอกเอาชนะข้างนอกอย่างวิทยาศาสตร์นี้ก็มุ่งหวังพิชิตธรรมชาติเสร็จแล้วก็จะจัดการกับโลกภายนอกตัวเองไม่เอาชนะไม่เอาชนะธรรมชาติภายในเสร็จแล้วก็เกิดปัญหายุ่งยากอยู่ปัจจุบันเนี่ยเกิดความขัดแย้งกันไปหมดชีวิตมนุษย์ก็ขัดแย้งกับสังคมผลประโยชน์ของบุคคลขัดแย้งกับผลประโยชน์ของสังคมผลประโยชน์ของมนุษย์ขัดแย้งกับผลประโยชน์ของธรรมชาติอยู่ร่วมกันไม่ได้ฝ่ายหนึ่งได้ฝ่ายหนึ่งก็เสียวุ่นวายอยู่ในปัจจุบันเนี่ยปัญหาสภาพแวดล้อมเสียปัญหาสังคมอยู่กันมีความขัดแย้งรบราฆ่าฟันไม่มีความสุขแท้จริงชีวิตของคนก็ไม่มีความสุขเพราะมีความเร่าร้อนกระวนกระวายตลอดเวลาเพราะว่าเดินทางไม่ถูกต้องไม่เป็นไปตามตัวธรรมะถ้าจะเอาให้ถูกต้องจริงจะให้ชีวิตดีงามมีความสุขทั้งชีวิตตนเองกายใจทั้งสังคมทั้งสิ่งแวดล้อมอยู่กันได้ดีเนี่ยตอนนี้เรียกได้ว่าไม่มีทางเลี่ยงเราจะต้องเข้าหมู่สุทางธรรมเวลานี้โลกมนุษย์เริ่มสำนึกรู้มากขึ้นตามลำดับว่าวิธีแก้ปัญหาวิธีสร้างความเจริญหาความสุขแบบที่เป็นอยู่ในหมู่มนุษย์ทั้งหลายที่สร้างอารยธรรมขึ้นมาอย่างที่เห็นกันอยู่เนี่ยมันผิดพลาดทำให้เกิดปัญหามากมายเพราะว่าอยู่ไปแล้วตัวเองมนุษย์เองก็ไม่ได้มีความสุขมากขึ้นชีวิตกายใจก็ไม่ดีขึ้นสังคมก็วุ่นวายเดือดร้อนมากขึ้นสิ่งแวดล้อมก็ถูกเผาผลาญถูกผลาญถูกทำลายสลายเสื่อมลงไปตามลำดับเพราะนั้นเวลานี้ก็ได้บทเรียนมากขึ้นก็ทำให้มนุษย์เนี่ยเริ่มหันมาสนใจธรรมะแต่ว่ามองในแง่หนึ่งก็เหมือนกับฝืนกระแสมันก็ยากเหมือนกันแต่ว่าถ้าเราจับจุดที่ว่าเมื่อกี้ได้เนี่ยโยมจะสบายใจที่ว่าตัวธรรมะสองตัวนี้จับให้ได้เราไม่มีทางเลี่ยงที่ว่าจะให้ชีวิตดีงามจะให้ทุกสิ่งเนี่ยเป็นไปได้ดีเนี่ยเราหลีกเลี่ยงความจริงไม่พ้นหรอกเราต้องปฏิบัติให้สอดคล้องกับความจริงใช้ปัญญาที่รู้ความจริงมาจัดการไม่มีวิธีทางอื่นที่ดีกว่านี้อันนี้แน่นอนปฏิเสธไม่ได้ไม่มีใครสามารถปฏิเสธได้วิทยาศาสตร์ที่พยายามแก้ปัญหาก็โดยการพยายามเข้าถึงความจริงอันนี้เพราะฉะนั้นเราอย่าไปมัวหวังวิธีอื่นเลยนะพระพุทธเจ้าสอนเราไว้แล้วนานแล้วอย่างน้อยพระองค์ก็ดึงจากเทพมาสู่ธรรมแล้ว
วิธีแน่นอนต้องเข้าถึงตัวธรรมะปฏิบัติไปตามธรรมะความจริงอันนี้แน่นอนตัวธรรมะที่หนึ่งในเมื่อเราหลีกเลี่ยงไม่ได้ต้องใช้วิธีนี้อันที่สองก็คือว่ามาดูตัวเองเราเป็นธรรมะทอทหารที่เป็นสัตว์ที่ฝึกได้พัฒนาได้เราก็มีกำลังใจมีแบบอย่างให้คือพุทธะเราก็พัฒนาตัวเองให้เกิดปัญญาเข้าถึงธรรมะและปฏิบัติได้ตามธรรมะนำธรรมะคือปัญญาที่รู้ความจริงของธรรมะมาใช้ประโยชน์ให้ได้อันนี้เป็นทางออกและความสำเร็จอันเดียวของมนุษย์เราจะพอใจหรือไม่ก็แล้วแต่ไม่มีทางเลี่ยงนะนั้นสิ่งที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้นี่เป็นสัจธรรมความจริงที่ไม่มีใครกล้าคัดค้านได้นะคืออาจจะกล้าคัดค้านแต่คัดค้านไม่สำเร็จนะจะต้องใช้ธรรมะต้องเข้าถึงธรรมะเนี่ยแน่นอนแล้วตัวเราจะต้องพัฒนาตัวเองขึ้นไปนั้นชาวพุทธเนี่ยเอา2 อย่างนี้นะ1ตัวธรรมะตัวถอดธง2ตัวเราธรรมะเอาเจ้า2ตัวนี้ไปประสานกันให้สำเร็จนั่นก็จะบรรลุความเป็นพุทธะเรามาถึงที่นี่แล้ววันนี้มาที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้นี่แหละคือจุดประสานของธรรมะทอทหารกับถอดธงแล้วเรามาถึงจุดแบบอย่างพุทธะเกิดขึ้นที่นี่ก็เป็นกำลังใจบอกโยมให้รู้แล้วว่าเราจะต้องทำหน้าที่นี้ให้สำเร็จแล้วก็ไปช่วยแก้ไขปัญหาโลกปัญหาสังคมปัญหาชีวิตให้สำเร็จด้วยถ้าหากว่าเราทำใจได้ถูกต้องพิจารณาความจริงนี้แม้จะยากแต่เพราะเป็นสัจธรรมเราก็จะเกิดความมั่นใจตัวเองและเราจะต้องช่วยกันกระตุ้นเตือนจิตสำนึกและสร้างความมั่นใจกำลังใจนี้ให้เกิดขึ้นให้ได้นั้นเวลานี้นั้นกำลังในฝ่ายธรรมะนี่เวลานี้เบาอ่อนแอน้อยนะเพราะคนที่จะมีความมั่นใจในหลัก2ประการเนี่ยเดี๋ยวนี้น้อย1มั่นใจในตัวธรรมะคือความจริงของกฎธรรมชาติความเป็นไปตามเหตุปัจจัยอันนี้เราต้องสำรวจตัวเราเองแม้แต่ชาวพุทธว่าเรามีความมั่นใจแค่ไหน2มั่นใจในตัวเราเองที่ฝึกได้พัฒนาได้ที่จะเป็นพุทธะเนี่ยเรามั่นใจแค่ไหนนี่เป็นทางออกทางเดียวที่จะแก้ปัญหาของโลกมนุษย์นี้ได้เราจะต้องพยายามช่วยเหลือโลกมนุษย์นี้ด้วยการสร้างความมั่นใจนี้ขึ้นมาแล้วเรามาถึงจุดนี้แล้วเหตุการณ์ที่ธรรมะกับธรรมะ2ตัวทอทหารทอธงประสานกันได้เกิดขึ้นที่นี่แล้วเพราะฉะนั้นก็ขอให้เราเนี่ยได้สร้างความมั่นใจขึ้นในตัวเราด้วยโดยเอาองค์พระพุทธเจ้าเป็นแบบอย่างขอให้โยมทุกท่านเนี่ยได้มีความมั่นใจกำลังใจใน3ประการอย่างน้อยก็ให้องค์พุทธะมาเตือนใจเรา1สำนึกในความสามารถในศักยภาพในตัวเราที่เป็นมนุษย์ที่เป็นสัตว์ที่ฝึกฝนพัฒนาได้จะต้องฝึกมันขึ้นไปนะ1และ2มีแบบอย่างมีพระพุทธเจ้าทำได้จริงอย่างนี้แล้วมาเกิดขึ้นที่นี่แล้วเรามีกำลังใจว่าเราก็จะทำได้3พระองค์ก็ให้วิธีแบบอย่างที่พระองค์บำเพ็ญไว้แล้วขอให้เราไปประพฤติปฏิบัติต่อไปเพียงแค่โยมมาวันนี้ได้แค่ระลึกถึงพระพุทธเจ้าให้เกิดความรำลึกเตือนใจใน3ประการนี้ก็คุ้มแล้วนั้นขอให้โยมได้เกิดความมั่นใจอันนี้ขึ้นมาเราต้องกระตุ้นกันมากหน่อยระยะนี้เพราะว่าโลกปัจจุบันนี้สิ่งแวดล้อมเป็นเหมือนที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าโลกนี้มัวแต่หลงระเริงอยู่ในสิ่งที่ชักจูงให้เพลิดเพลินมัวเมาเพราะฉะนั้นการที่จะได้เกิดกำลังใจในธรรมะนี้ก็ยากพระองค์จึงน้อมพระทัยไปในการไม่สั่งสอนแต่เราในฐานะเป็นลูกศิษย์พระพุทธเจ้าเราได้รับคำสอนของพระองค์ถ่ายทอดกันมาแล้วเราต้องถือว่าเรานี่อยู่ในพวกที่สัตว์ที่ฝึกได้แล้วก็มีธุลีในดวงตาน่าจะไม่มากนักถ้าเรามีธุลีไม่มากนักเราก็จะเห็นแสงสว่างและเราก็จะได้ดำเนินปฏิบัติตามพุทธปฏิปทาต่อไปวันนี้ก็ขออนุโมทนาโยมทุกท่านที่ได้มาจาริกเราเรียกว่าบุญญาจาริกการจาริกที่เป็นบุญเป็นกุศลเป็นการทำความดีและมาถึงที่นี่แล้วความดีนั้นมีหลายอย่างหลายประการการทำบุญทำกุศลมีทานศีลภาวนาแล้วก็มองให้เข้าหลักที่สำคัญก็คือไตรสิกขาศีลสมาธิปัญญาวันนี้เราเอากระจุดยอดเลยคือตัวปัญญาให้โยมนี่เกิดปัญญารู้เข้าใจตัวธรรมะและธรรมะอย่างที่กล่าวมาเพื่อจะเป็นทางเป็นหลักในการประพฤติปฏิบัติในทางพุทธศาสนาต่อไปก็ขอให้โยมได้สำเร็จผลตามที่อาตมาได้กล่าวมานี้ขอให้เจริญศรัทธา
และให้ศรัทธาที่ได้มีมาแล้วนั้นได้เพิ่มพูนขึ้นออกผลเป็นปีติเป็นความอิ่มใจปลาบปลื้มใจว่าได้มาถึงสถานที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้แล้วได้มาถึงสังเวชนียสถานแห่งหนึ่งแล้วและได้มาระลึกถึงคุณพระรัตนตรัยได้มาน้อมนำจิตรำลึกบูชาพระคุณของพระองค์ได้ทำวัดสวดมนต์ทั้งหมดนี้ขอถวายเป็นพุทธบูชาและขอให้พุทธบูชาที่เราได้บำเพ็ญนี้มาเป็นปฏิบัติบูชานำเราให้เข้าถึงธรรมะที่พระองค์ทรงสั่งสอนต่อไปขอให้พระพุทธเจ้าทรงเป็นกำลังใจให้แก่เราในการที่จะบำเพ็ญปฏิบัติกุศลในการที่ว่าจะได้ไม่ทำชั่วทำดีทำใจให้ผ่องใสอันเป็นพุทธโอวาทในวันมาฆบูชานี้และเราก็จะได้มีชีวิตที่ดีงามช่วยกันสร้างสรรค์โลกสังคมให้มีความร่มเย็นเป็นสุขสืบต่อไปก็ขออำนาจแห่งศรัทธาในคุณพระรัตนตรัยและบุญกุศลที่โยมทุกท่านได้บำเพ็ญในบุญญาจาริกครั้งนี้จงเป็นปัจจัยอำนวยจตุรพิทักษ์พรให้ทุกท่านเจริญงอกงามด้วยกำลังกายกำลังใจกำลังปัญญาสามารถที่จะประพฤติปฏิบัติในทางแห่งมรรคคืออริยมรรคเพื่อเข้าถึงจุดหมายของพระพุทธศาสนามีความร่มเย็นเป็นสุขในพระธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยทั่วกันทุกท่านตลอดกาลทุกเมื่อเทอญ